You're listening to A Day Podcast. Podcast for all things creative. 5 4 3 2 1 Eargasm Podcast. รายการ Eargasm Podcast กับผมแพทย์พุทธสินสุขครับวันนี้เราอยู่กับวงป๊อปแจ๊สบับเบิลกัมนะครับเป็นบอยแบนด์ยุคใหม่นะครับที่หน้าตาดีทุกคนนะครับทุกคนมีความสามารถและที่สำคัญทุกคนติดโควิดหมดแล้วแล้วก็หายแล้วเราเลยชวนพวกเขามาคุยเรื่องวิธีการอยู่รอดจากการเป็นโควิดแล้วก็อัลบั้มใหม่ที่พวกเขาเพิ่งออกมานะครับอยู่กับ H3F สวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มที่คุณหม่อมครับสวัสดีคุณหม่อมสวัสดีครับผมหม่อมเล่นเบสครับคุณก้องครับครับผมก้องเล่นกีตาร์ร้องนำครับคุณปิงครับครับผมปิงเล่นกีตาร์ครับแม็กครับผมแม็กตีกองครับทำอย่างนี้บ่อยไหมแบบแนะนำชื่อทีละคนแล้วก็สุดท้ายก็ต้องพูดพร้อมกันว่าพวกเรา HTM บ่อยจนจะคอรัดแล้วพี่เขาไม่ HTM อ่ะเออลองดิแบบเขาต้องลองประสานดูเพื่อความโชว์สกิลไปหน่อย BG เออเป็น BG เคลียร์ก่อนว่ามึงคู่5กูคู่3ต่างๆนะฮะเป็นไงบ้างช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเอก็ซึ่งไม่ได้คุยกับ HTM มานานละคุยครั้งแรกก่อน Family Product ออกอีกใช่ๆ2ปีกว่านู่นแฟมิลี่โปรดักต์ออกปีไหนปีปลายปี2019ครับครับผมออกเป็นแบบฟิสิคอลใช่ไหมใช่ครับนะครับผมนี่ก็ต้น2022เฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยว่ะเร็วมากโควิดเอาไปเร็วมากเออใช่ใช่มั้ยเพราะ2ปีที่ผ่านมาเหมือนกับไม่นับมันเหมือนไม่โตอ่ะมันเหมือนแบบชีวิตถูกสตาฟไว้แล้วก็นอนตื่นก็หมดวันแล้วอะไรเงี้ยคือการงานถูกสตาฟไว้แต่ชีวิตเราก็มันแก่ขึ้นไปเรื่อยๆไงมันก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นพยายามหลอกตัวเองว่าไม่แก่ไม่เป็นไรถือว่าพักร้อนยาวๆเออแต่ทุกคนก็โดนโรคภัยถามหากันหมดคือทั้งวงติดแล้วจริงๆใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มุกแล้วใช่ไหมติดครับติดของจริงติดครบแล้วครับใครติดก่อนผมแม็กผมติดก่อนครับคุณแม็กติดก่อนตามมาด้วยหมอเพราะว่าอยู่ด้วยกัน rhythm section ใช่ตอนนั้นกายชิดนอนด้วยกันก็นอนห้องเดียวกันเวลาไปทัวร์นั่งรถคันเดียวครับวันนั้นไปอยุธยาหอมแก้มกันบ้างอะไรกันนานๆทีนะครับผมก็เลยติดก่อนริทัมเซคชั่นติดไปแล้วนะฮะแล้วมีคนอื่นในวงไหมแบบพวกฮอนเซคชั่นพวกทีมงานมีคนอื่นติดไหมหรือว่ามีครับช่วงนั้นก็มีคนติดอยู่ประมาณพี่ปูนไม่ใช่เขาหมายถึงเครื่องเป่าเออเครื่องเป่าไม่มีไม่มีเมียไม่มีอ๋อโอเคแหมวงคุณคลัสเตอร์ไม่ใช่ใช่ไหมนะฮะแล้วปิงกับกล้องอ่ะผมความจริงตอนที่แม็กกับหม่อมติดอ่ะผมก็อยู่ด้วยคือใช้ชีวิตร่วมกันเลยแหละแต่ว่าผมรอดซีซั่นนั้นผมรอดแล้วก็ปิงตามมาเมื่อต้นปีนี่เองครับปิงตามมาแล้วผมก็ตามมาติดๆเลยอืมตอนนี้ก็ครบเซตเลยครับสามัคคีกันดีกว่าวงนี้สามัคคีในเรื่องที่ไม่ต้องสามัคคีก็ได้นะก็ไม่ได้อยากสามัคคีเรื่องนี้ด้วยโดนพาลงโทษอย่างหนักเออนะครับแต่เอาเป็นว่าติดหมดแล้วก็สบายใจก็ยังสวอปกันอยู่เรื่อยๆจนเพลินจนบางคนสวอปจนชอบก็มีนะฟินโรคจิตหน่อยก็มีเหมือนกันนะฮะแต่นั่นก็คือที่มาหรือเปล่าปกอัลบั้ม Unemployment อัลบั้มล่าสุดของคุณครับใช่ก็เป็นกุตีหน่อยเป็นรูปอะไรครับปิงเป็นรูปที่ตรวจโควิดครับก็อย่างที่บอกไปก็คือสมาชิกเอาจริงๆอ่ะทุกคนในวงอ่ะคือติดหมดแหละแต่ตอนที่ทำปกวงนี้มาก็คือเป็นช่วงของหม่อมกับแม็กอะไรอย่างนี้ก็เอามาล้อเล่นกันแบบตลกร้ายหน่อยแต่ว่าก็มันก็มีความจริงจังอยู่ในนั้นแหละมันก็เหมือนมันคือเรื่องไดอารี่พวกเราอะใช่ใช่คือมันไม่ใช่ล้อเลียนคือมันไม่ได้บอกว่าถูกมันไม่ได้เอามาม็อกอะครับแต่ว่าติดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบอย่างอัลบั้มแรกเราก็ใช้คือแบบอย่างตอนตั้งชื่อบั้มเงี้ยเราก็บั้มแรกก็โง่ๆตรงๆเลยก็ Family Product เพราะว่าอะไรก็ทำกันเองช่วยกันเองพี่น้องช่วยกันอะไรเงี้ยเราก็เลยนำเสนอในเวนั้นส่วนบั้ม2มันแบบมันก็ตรงๆตัวอีกอะก็เหมือนแบบจะบอกว่าดาร์คคอมเมดี้มั้ยก็ไม่ถือว่าดาร์คมันปกติเลยก็แค่บอกก็ Unemployment อะก็ตอนที่เราทำเราเป็นจริงๆอะไรเงี้ยใช่พวกคุณก็ไม่เคยใช้คำที่วิลิสมาลาคำที่แบบวิลิสมาลาเวอร์นะนึกออกป่ะคือคุณก็ไม่ได้ตั้งชื่อแล้วมันเป็นแบบ reflection of อะไรที่แบบดูแบบผมว่ามันเกินตัวผมมั้งอะไรผมรู้สึกว่ามันอยากให้มันแบบตรงง่ายๆตรงง่ายๆจับต้องได้รู้เลยว่าต้องการสื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอัลบั้มนี้แต่ละเพลงเป็นยังไงบ้างเรามาคุยทีละเพลงเลยมีทั้งหมดกี่เพลงนะอัลบั้มนี้7 เพลงครับเป็น full อัลบั้มครับผมเมื่อกี้คุยกันนอกรอบแล้วแบบมัน
มันจำกัดหรือมันบัญญัติยังไงว่ากี่เพลงเป็นฟูลอัลบั้มเป็น EP บางคนจะบอกว่าเอ้ยเพลงน้อยจังอันนี้เป็นอัลบั้มเป็นมินิหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะมันเหมือนกับตอนทำก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็น EP แหละแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอ้ย7เพลงขั้นต่ำก็เป็นบ้ามแล้วนะเราก็แบบอ้าวซะหน่อยวะก็ทีมงานที่ดูแลระบบหลังบ้านตอนอัพเพลงอะไรเงี้ยเราก็แบบเออวางงานอีกสักหน่อยก็ได้เพราะตอนแรกตอนทำบ้ามเนี้ยก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอยากทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้จะไปแบบว่าโอ้ยต้องมี15เพลง20เพลงหรืออะไรอ่ะแต่มันเป็นเพลงที่แต่งช่วงแบบช่วงปีแรกโควิดพอดีผมก็เลยอยากให้มันอยู่ในควอนติตี้นั้นอะไรเงี้ยครับปีแรกโควิดคือ2020ใช่ใช่ใช่ครับอ่าโอเคใช่ช่วงนั้นพอดีใช่ก็เลยแบบให้มันอยู่ในมัดรวมนั้นเป็นแบบแพ็กเกจเดียวกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นตอนนั้นด้วยแหละผมก็เลยอยากให้มันแบบมีแค่นั้นอยู่แค่นั้นพออะไรเงี้ยใช่ถามทั้ง4คนเลยตอนโควิดซีซั่นแรกก็คือ2020เราใช้คำว่าซีซั่นแรกแล้วกันนะช่วงนั้นคือบางคนที่เขาอยู่บ้านศิลปินก็จะมี2แบบใช่ไหมครับเวลาอยู่บ้านมีเวลาว่างเยอะบางคนแบบทัวร์ตลอดเวลาอยู่บ้านก็แบบเอ้ยในที่สุดกูว่างแล้วมีเวลาแบบเขียนเพลงมาเพียบเลยเยอะมากบางคนก็พักผ่อนบางคนก็แบบมีข่าวโควิดจนท้อไม่เป็นอันทำอะไร SVF เป็นแบบไหนท้อจนไม่เป็นอันทำอะไรมีไฟเขียนเพลงแบบสุ่มไว้เยอะมากหรือยังไงฮะผมตอนนั้นแม่งเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันแบบโควิดเนี่ยเล่นตลกตรงไหนคือเราปล่อยแบบปล่อยอัลบั้มเสร็จจัดคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มปุ๊บคือแบบทุกอย่างกำลังมันเลยจะได้ไปไต้หวันแล้วจะได้ไปเล่นเกาหลีคือแบบทุกอย่างกำลังสวยเลยแล้วก็นั่นแหละก็สับคัทเอาทิ้งพวกเราก็แบบแบล็งค์เหมือนเรายังแบบเขาเรียกว่าอะไรชีวิตยังคาดหวังกับความมันอยู่ยังแบบเฮ้ยแม่งมันเออได้เวลามันแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผมว่ามันช็อกประมาณ3เดือนแรกมากกว่าส่วนอันนี้ส่วนตัวผมนะคนอื่นผมไม่แน่ใจในวงเป็นไงแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะแบบเริ่มแบบเบื่อเพราะเราไม่ได้มาเจอกันเป็นเดือนแล้วเรามารู้สึกแบบเหมือนรู้สึกผิดไม่ได้จริงๆนะใช่ใช่แล้วรู้สึกผิดแบบแม่งเฮ้ยกูกำลังเอาเวลาชีวิตไปทิ้งเปล่าวะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้แล้วพยายามหาอะไรทำอย่างเงี้ยครับใช่แล้วช่วงนั้นทำอะไรไอ้หาอะไรทำนี่คือยังเกี่ยวกับดนตรีอยู่ไหมหรือว่าเกี่ยวครับก็คือเนี่ยพยายามแบบเฮ้ยไอ้แต่งเพลงมาว่ะเฮ้ยแบบซ้อมกันไหมอะไรเงี้ยลองไปแต่ตอนแรกๆก็เหมือนก็ส่งให้ใช่ป่ะแล้วก็แบบก็ไปทำในคอมใช่ครับไม่รอดเออด้วยแนวดนตรีคุณไม่น่าจะรอดกับการส่งไฟล์อย่างนี้นะแนวดนตรีคุณมันควรจะเล่นสดมองหน้ากันให้จังหวะกันแบบนี้นะโอ้ตอนแรกผมพยายามมากแม็กเขียนกองแม็กนู่นนั่นนี่สักแป๊บไม่รอดเละแบบพวกกูมาซ้อมกันง่ายกว่าอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็น ETM ก็อาจจะรอดเป็นวงแบบมีซีเควนซ์มีอะไรแบบชัดเจนเราส่งซีเควนซ์ใช่แล้วมึงเอาไปลูปเอาหน้าอะไรเงี้ยเอออาจจะรอดนะเว้ยแต่อันนี้ค่อนข้างยากนะฮะเอาอย่างนี้เขาว่าเรียนรู้อะไรมันจะคลีเช่นิดนึงแต่อยากรู้จริงว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเรียนรู้อะไรมากที่สุดกับการเป็นศิลปินในยุคนี้เอาใครก่อนส่วนตัวนะอันนี้คือแม็กพูดใช่ผมรู้สึกว่าบางทีมันมีช่วงเวลาของเราอะแบบว่าผมไม่รู้นะว่าช่วงก่อนโควิดอ่ะเราพีคมากนะตอนนั้นน่ะแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะยังแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะต่อติดได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบในเรื่องของแบบว่าเค้ายังแบบอย่างเกาหลีที่แบบแคนเซิลเราอะไรอย่างเงี้ยครับเค้ายังจะสนใจเราอยู่มั้ยหรือว่าแบบเจนมันเปลี่ยนผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกผมก็ไม่ผมก็แบบแอบเสียดายอ่ะพี่แค่นั้นเองเรื่องโอกาสอะไรอย่างเงี้ยหม่อมกลัวไหมว่าโอกาสมันจะไม่กลับมาอีกรอบโอกาสที่แบบกำลังจะได้อยู่แล้วเว้ยแล้วพอมีโควิดไปแล้วมันหายไป6เดือนหายไปปีนึงอ่ะกังวลไหมว่าแบบเฮ้ยมันไม่กลับมาอีกแล้วแน่ๆเลยว่ะหรือว่ายังมั่นใจว่าถ้ากูยังทำต่อไปมันจะมาถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับแต่ว่ายังไงพวกเราก็ยังทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วพี่ใช่มันก็แบบก็เหมือนรอจังหวะชีวิตอีกครั้งนึงอ่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็แบบจังหวะชีวิตก็ช่วงนั้นเหมือนกันที่แบบมันกำลังมาครับแล้วก็ยังไงก็ทำกันอยู่แล้วผมว่าอายุก็เท่านั้นนะพี่โอ้โหไม่มีโมเมนต์ไหนเลยใช่ไหมในช่วงโควิดที่คิดว่าแบบจบแล้ววะก็เหมือนอาชีพผมว่ามันเหมือนแบบไม่ถึงกับจบอ่ะส่วนตัวผมแม่งรู้สึกเหมือนว่าเราแบบถ้าได้เรียนรู้อะไรจริงๆนะคงแบบเรื่องการจัดการกับความคาดหวังของตัวเองมากกว่าเพราะว่ามันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีช่วงดาวมีช่วงที่ไม่ดาวอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยแม่งความคาดหวังมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแบบว่าแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมอะไรเงี้ยเราแบบมันเหมือนแบบเราก็ค่อนข้างแบบลงทางอยู่ประมาณช่วงนึงอะลงทางคือแบบเหมือนแบ
มันกำลังจะเฮ้ยกำลังจะมันแล้วชีวิตกำลังจะแบบเป็นทุกอย่างที่อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้เดินทางมันจะได้เล่นดนตรีได้นำเสนอได้อะไรเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นกับมันพอมันไม่มีปุ๊บมันก็เหมือนแบบอ้าวแล้วจะยังไงต่อแล้วกลายเป็นว่าแว็บนึงในนั้นใจเราแม่งเสือกลืมไปว่าแบบโหตอนทำอันแรกเรายังไม่คิดอะไรเลยนี่หว่าเราก็แค่อยากโตไปในสิ่งที่เราทำเราก็แค่อยากแบบเอ้ยทำบัมแรกไปแล้วบัมสองก็อยากทำบัมสามคือเราเริ่มคิดตรงโกรธนั้นไปเรามัวแต่ไปแบบผิดหวังกับความคาดหวังตัวเองจนมันแบบเขาเรียกว่าอะไรโลกมันบังคับให้เราหยุดโตจริงแหละแต่มันก็อยู่ที่เราอีกว่าเราแบบจัดการมันยังไงแล้วก็ move on ไปได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบถามว่าเรียนรู้อะไรผมว่าเรื่องนี้มากกว่าแบบว่าได้คุยกับตัวเองมากขึ้นได้ถามตัวเองจริงๆว่าแบบที่ทำอยู่ทุกวันนี้ทำทำไมทำเพราะว่าร้อน1 2 3 4หรือเปล่าหรือทำเพราะว่าเราอยู่กับเนี่ย1 1 1 1 1อยู่กับโมเมนต์ของมันไปอะไรเงี้ยใช่คือผมอ่ะได้คุยกับกล้องรอบนึงกับ A Save Planet แต่ว่าคราวนั้นเป็นการคุยด่านู่นด่านี่หรือเรื่องอื่นยังไม่ได้คุยผมไม่ได้คุยกับอีกทั้ง3ท่านเลยอยากรู้ว่าช่วงนั้นมีไอเดียในการทำอย่างอื่นนอกจากเพลงกันไหมคือกล้องเคยตอบผมแล้วแบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมาทำคอนเทนต์ลงเฟซอย่างอื่นแล้ววะที่ไม่ใช่เพลงเราต้องขายของอย่างอื่นแล้ววะที่ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเราต้องทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเพลงเพื่อให้รอดไปก่อนมีไอเดียนั้นโผล่ขึ้นมาบ้างไหมผมไม่นะรู้สึกว่าตัววงมันก็ยังแบบคือเรายังโชคดีอย่างเงี้ยเราแบบทำเพลงมาเรามีแบบมีคนชื่นชอบผลงานมีคนติดตามอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถแบบถามว่ามันเป็นรายได้หลักได้ไหมนะช่วงเวลานั้นมันไม่ได้อยู่แล้วทุกคนก็ต้องแบบแม็กก็ต้องหาอะไรทำผมก็ต้องแบบอ่ะไม่เคยสอนกีตาร์ก็ต้องรับสอนอะไรเงี้ยมันก็หาทางอื่นไปแต่ว่าไม่เคยคิดนะว่าเดี๋ยววงจะต้องเป็นแบบแล้วทุกคนเราเป็นเน็ตไอดอลกันนะมาเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่อ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นแหละลึกๆแล้วอยากเป็นแหละโอ้โหหิวแสงกันหมดเลยกินแสงเป็นอาหารแต่ผมว่ามันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เนเจอร์พวกเราขนาดทำไปก็ไม่น่ามีอะไรดีอ่ะอย่างกล้องก็สอนกีตาร์ได้แม็กเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วอย่างปิงกับหมอมาทำอะไรช่วงนั้นมีผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีรายได้ทางอื่นเลยจริงป่ะใช่แสะตัวเองไปเรื่อยๆเลยกินเงินเก่าไปเรื่อยๆพี่ขายกินขายเอฟเฟกต์ขายเบสนะฮะปิงอ่ะผมก็เหมือนหมอมาแหละแต่ว่าช่วงปีเนี้ยก็เพิ่งมาเริ่มเล่นแบบ NFT อะไรพวกเนี้ยจับคริปโตลองดูไงเพราะว่าเราก็อยู่ว่างๆอยู่แล้วแล้วเห็นว่าตลาดตรงนี้มันบูมเราก็เลยแบบลองเข้าไปในตลาดดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นสายซิ่งหรือสายลงทุนครับเป็นของผมเป็นสายลงทุนครับดีมากครับไม่งั้นตอนนี้เละเลยครับซิ่งไม่ไหวพี่กลัวเจ็บคือซิ่งได้แค่แป๊บเดียวอ่ะอย่างเก่งแล้วสุดท้ายก็แบบกูเลิกซิ่งดีกว่าเราชัวร์ดีกว่าใช่แต่เป็นสิ่งที่ควรผมว่าสิ่งที่รู้ว่าไม่เสียหายเลยนะครับ NFT คริปโตพวกนี้มันก็คือการลงทุนอายุคุณก็ยังน้อยอยู่เริ่มตรงนี้ก็สบายๆนะฮะแต่โอเคตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆหรือเปล่าอาจจะมีอย่างสิกำลังพยายามให้ความหวังกับผู้ฟังของผมอยู่นะฮะหรือเปล่าก็ได้วะนะฮะมันก็จะมีช่วงแบบเหมือนดีแล้วก็กลับไปไม่ดีเหมือนดีกลับไปไม่ดีเหมือนตอนนี้ก็จะเริ่มไม่ค่อยดีอีกแล้วแต่หวังว่ามันโอเคขึ้นนะฮะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็มีอัลบั้ม Unemployment ออกมา Unemployment นี่อัดช่วงไหนช่วงปีที่แล้ว2021ป่ะ2020มีพวกเราอัดไปก่อนรอบนึง okay. อัดรีทึมเซสชั่นเสร็จหมดแล้วแล้วก็โลครับโลก็คือแล้วก็ไปอัดใหม่หมดเลยก็มันใช้เวลานานก็อัดช่วง2021ทั้งปีเลยครับครับผมอันนี้อัดที่ไหนครับ อัดที่เนี่ยครับ Saying Studio ที่สตูดิโอ28ครับ2ที่หลักๆก็เวียนไปมาครับผมเซนนี่ก็เหมือนเป็นที่ที่ headquarter เฮดควอเตอร์เพื่อนคือสามารถมาได้เรื่อยๆเป็นบ้านที่2ของพวกคุณแต่พอเป็น28มันทำไมต้องไปที่นั่นคือตอนนั้นเราแบบมีโอกาสดีคือแบบซาวด์เอนจิเนียร์ของเราที่ทำอัลบั้มนี้กับเรานะ Recording Mix Master เลยแพทริกเนี่ยแพทริกชินวงศ์เขาทักเข้ามาหาวงแบบทักมาดื้อๆเลยว่าแบบเฮ้ยผมชื่อแพทริกนะอะไรเงี้ยชื่นชอบผลงานมากเลยมีโอกาสอยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอบรับไปเขาก็ตอนนี้เราก็เลยได้ลองไปแบบใช้สถานที่ได้ไปลองอัดเพลงในรูปแบบที่โอเคอย่างบั้มแรกเราก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำกันเองเท่าที่ได้อะไรอย่างเงี้ยบั้มนี้ก็จะแบบเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์นิดนึงค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรแพลนเอานิดนึงแล้วบวกกับเหมือนทำปีโปรดักชันไปแล้วไปในตัวพอเราอัดไปแล้วเราโละทิ้งอ่ะผมมองว่านั้นมันคือการแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไปต่อจากตรงที่เราไม่เอาอืมใช่ก็มันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่า
มันต่างกันในรายละเอียดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ย่อยใช่มีโอกาสได้เหมือนแบบ take a step back แล้วก็แบบโอ้โหโอเคนั่งพิจารณาตัวเองอะไรเงี้ยมันจำเป็นไหมไอ้สเต็ปนั้นน่ะคือถ้าสมมติไม่มีสเต็ปนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณคิดว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาดีเหมือนที่เราได้ไหมผมว่ามันจะพูดอย่างนั้นก็ยากอะครับมันเหมือนแบบอย่างบั้มแรกอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเหมือนเป็น time stamp ในชีวิตเรามากกว่าตอนนั้นเราทำอะไรสุดแค่ไหนมันก็เหมือนเป็นแบบมันเป็น time capsule เก็บไว้อะพอถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ทำอย่างนั้นขึ้นมาจริงแล้วบั้มนี้เราวันโกแล้วโกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบจบผมว่าอาจจะมีเรื่องที่ไม่แฮปปี้แล้วก็มีเรื่องที่แฮปปี้ถึงตอนนี้มันเสร็จถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้แต่ว่าอีก2เดือนข้างหน้าผมอาจจะไม่แฮปปี้แล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วใช่มันแบบมันเกลียดตัวเองได้ตลอดอะครับเพราะว่ามันแบบเราผมปล่อยเซอร์ไปแล้วครับความรู้สึกนั้นทุกวันนี้อย่างอ่ะถามหม่อมแล้วกันทุกวันนี้ย้อนกลับไปฟัง Family Product เห็นแผลมันเพิ่มขึ้นไหมเห็นแบบโอ้เพลงนี้แม่งเอ้ยคือทำไมตอนนั้นไม่ได้ยินวะหรืออะไรมาเนี่ยมีไหมชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยเหรอลาดเวตาดีนกันเลยแบบว่าหลายอย่างการเล่นการแบบไดนามิกแบบโอ้แย่พี่เออแต่ณช่วงนั้นคุณปล่อยผ่านหรือคุณยังไม่ได้ยินมันก็อาจจะได้แค่นั้นของมันณตรงนั้นนะพี่ณตอนนั้นใช่ไหมคนเราพัฒนาได้รู้สึกไงกับเวลาศิลปินที่เราชื่นชอบสมมติเราชอบอัลบั้มนี้มากของศิลปินเมืองนอกคนหนึ่งแล้วเขาออกมาพูดว่าอัลบั้มนี้ผมเกลียดมากเลยครับเคยได้ยินไหมเคยเห็นใช่ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนโดนหักหลังไหมเหมือนโดนศิลปินเขาแบบเฮ้ยทำไมเกลียดอัลบั้มที่กูชอบมากๆไงกูเสียเงินซื้ออัลบั้มที่มึงเกลียดมาเหรอเนี่ยแม็กปิงเคยไหมอ่ะถามสองคนนี้เลยก็เคยมีไหมมันก็ไม่ได้คือเราถ้าเรามองว่าเขาเกลียดอะแต่ถ้าเราชอบอะเราก็ไม่ได้บอกนะว่าแบบงานที่เขาทำมันไม่ดีแต่นะช่วงตอนนั้นอะเขาอาจจะเป็นช่วงที่แบบมีความคิดที่เหมือนเขาโตขึ้นมาแล้วอะพี่เขาก็เลยมองว่านะตรงนั้นอะเขาไม่ชอบแต่มันจูนกับเราไงครับอะไรประมาณนั้นไม่รู้สึกโดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่รู้สึกใช่พี่แบบเรามองว่าตัวเพลงแม่งดีของมันในช่วงเวลานั้นแล้วจริงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเหตุผลในณตอนนั้นไงที่เขาแบบทำมันขึ้นมาแล้วตอนนี้มันแบบมันคนละไทม์ไลน์นะมันก็อย่างเราฟังกลับไปเรายังแบบบางเพลงของเราแบบเฮียกูไม่น่าไปอัดอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจเขามากขึ้นซึ่งมันเป็นคือพี่เป็นศิลปินพี่เลยมีความรู้สึกบ่อยมากเลยบางทีแบบเฮ้ยทำไมเกลียดงานของตัวเองวะมันเป็นไปได้หรือศิลปินเกลียดงานตัวเองเวลาออกมาพูดอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าผมจะแบบจะไม่ค่อยชอบศิลปินคนนั้นเลยสมัยก่อนนะแบบอ้าวเฮ้ยศิลปินเกลียดงานตัวเองแล้วกูเสียตังค์ซื้องานที่มึงเกลียดเหรออะไรเงี้ยแต่มันสามารถเป็นไปได้คือไม่ได้เกลียดแบบเกลียดสุดๆนะแต่แบบเขาเห็นแผลมากกว่ามันเห็นความด้อยของเขานะผมว่ามันไม่ใช่การเกลียดผลงานหรอกตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเป็นเด็กๆถามว่าอกหักไหมผมคงแบบอะไรวะดีจะตายทำไมไม่ชอบวะพอโตมาเราได้ลองมาทำเพลงอันนี้แค่บั้ม2เองเรายังแบบโหแม่งกูยังเห็นสภาพตัวเองยุ่ยขนาดนั้นเลย ก็แบบ ก็คือแบบกลายว่าเราไม่ได้เกลียดเพลงหรอกแต่เราเกลียดแบบเขาเรียกว่าอะไรเกลียดการตัดสินใจบางอย่างเกลียดวุฒิภาวะบางอย่างและในความคิดของเราในตอนนั้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเราก็โตขึ้นมาจากตรงนั้นอะเขาเองเช่นกันก็คงโตขึ้นแล้วเห็นอะไรที่เขาแบบโหน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้เพราะแบบพวกเราก็เคยนะตอน EP แรกอัด All Your Love ไปอัด Be Your Man ไปเป็น3ชิ้นอย่างเงี้ยตอนบั้มแรกเราก็แบบเฮ้ยแม่งอยากนำเสนอว่าอยากอัดใหม่อยากอะไรไปก็เจอแบบคนฟังคนนึงบอกเลยผมว่าอันแรกอ่ะดีสุดละเราก็แบบเอ้าจริงปะเนี่ยคือแบบมันเป็นการแปลว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นแล้วมันมีโมเมนต์ที่มันรีเลทกับเขาและกับเราต่างกันอะไรเงี้ยนี่นะบางทีมันเป็น first impression ที่แบบใช่มึงเอามารีเมคเอามาอัดไปให้ดีขึ้นก็ไม่ได้แล้วใช่ชอบแบบอย่างนั้นอ่ะที่มันไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากแต่มันเป็นสิ่งแรกที่เราได้ฟังเราเลยแบบหลงรักวงนี้หรืออะไรประมาณนี้ถ้าสมมติย้อนกลับไปแก้ได้อย่างนึงของอัลบั้ม Family Products แก้อะไรถามเรียงคนเลยแม็กแก้อะไรอย่างนึงผมคนแรกแล้วพูดรวมแก้เหรอพี่อย่างนึงน่าจะนักร้องถ้าอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแก้อะไรดีวะยังคิดไม่ออกเทมโปไปเทมโปคือเหมือนกันจริงก็อาจจะเหมือนกันนะเรื่องแบบใจร้อนพี่แบบแต่ว่าเราคนเล่นน่ะเราจะมองว่ามันสนุกแล้วแต่พอเรากลับมาฟังปุ๊บเหี้ยทำไมใจร้อนจังวะมันถึงเร็วไปเหรอครับใช่พี่เร็วไปแต่มันก็
ข้าใจได้ไงเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแบบวัยรุ่นอะรู้สึกแบบนั้นอะแล้วแบบเป็นบั้มแรกโหตื่นเต้นมากอะไรก็แบบดีดมากอะไรเงี้ยสมาธิสั้นไม่ใช่เมโทโนมเหรอครับไม่ใช่คลิกแท็กกันบ้างเหรอครับใช่พี่แต่ว่าเซตเทมโปกันเยอะเซตให้เยอะเซตให้เยอะใช่ทุกวันนี้มาเล่นสดกันคือแบบหลายๆเพลงก็สโลว์ดาวไปเยอะ อะไรเงี้ยไม่แปลกนะอย่างจัดเซ็งตรงข้ามนะโอ้จัดเซ็งในอัลบั้มอย่างเร็วมากเล่นสดเล่นแบบช้ามากเล่นสดนี่อย่างเนิบแล้วผมก็มานั่งดีกว่าเยอะเลยนั่งคิดตอนนั้นแบบมึงทำทำไมวะนะอะไรมันจะเป็นอะไรงั้นมากกว่าที่เราไม่เข้าใจตัวเองแบบในบางสิ่งอะไรเงี้ยครับปิงอ่ะผมก็จะเป็นเรื่องอันนี้แหละแต่ว่าถ้าจะเอาไม่เหมือนกันก็คือจะเป็นแบบเรื่องไทม์ไลน์เรื่องแบบให้เวลากับมันคือจริงๆอ่ะตอนที่ทำอัลบั้มเนี้ยตอน Mix Master คือเวลามันไม่ค่อยมีอ่ะจริงๆอ่ะอยากจะจัดเรียงเวลาอะไรให้มันดีด้วยอะไรด้วยนะตอนนั้นไอ้คำว่าไม่ค่อยมีนี่ด้วยความที่คุณก็ไม่มีค่ายนี่ใช่อะไรเป็นใครเป็นคนเซตเดดไลน์อะไรเป็นตัวเร่งของคุณเอาจริงๆอ่ะเราอ่ะจะเอาทำอัลบั้มไปขายงานแคปให้มันทันเวลาเอาวันนั้นเป็นเดดไลน์ใช่ก็เลยวงเอานั้นเป็นเดดไลน์ใช่มันก็เลยแบบออกมาแบบอย่างนี้แต่ว่ามันก็ได้สุดๆเท่าที่แบบเวลาที่มีนะตอนนั้นแหละอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องระเบียบวินัยแหละโอเคก้องอ่ะโหหลายอย่างเลยครับเทมโปก็1แล้วแล้วก็เรื่องแบบไม่รู้ว่ะไม่ค่อยชอบวิธีการร้องตัวเองเท่าไหร่มันแบบมันนั่นแหละมันแต่มันทำอะไรไม่ได้อะผมว่าถ้ามันร้องเด็ดเป็นนักร้องโอ้ยน่าสนใจนะพี่มันแบบพออ่านบางสิ่งบางอย่างเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่าตอนนี้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้หรอกนะแต่แค่แบบแม่งบางอันมันไม่ใช่จริงว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ปล่อยผ่านไปผมก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้แย่นะแบบไม่ได้แย่นี่คือแบบคนจะชอบไม่ชอบก็ได้ก็ชอบก็ขอบคุณมากครับแต่ถ้าไม่ชอบผมก็เข้าใจเพราะตัวเราเองยังเห็นเลยอะเออแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ภูมิใจกับมันนะเราภูมิใจนะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราโตเราก็แบบอยู่กับมันได้ใช่คุณหมอมครับตอบคุณสุดท้ายแสดงว่าคำตอบต้องดีสุดเหมือนพี่แม็กเลยครับเอาริทึมเซคชั่นใช่เหมือนกันเขาเล่นเร็วมาผมก็ต้องเล่นเร็วตามเขาครับเนื้อแตกเลยเอาอย่างนั้นใช่ไหมเอาจริงไม่เหมือนดูรูปโปรไฟล์ตอนไฮไฟกับยุคจอนประดุกอะเออเทียบดีนะคือเราย้อนกลับไปเราก็ไม่ได้เกลียดตัวเองนะตอนนั้นเราคิดว่าเฟี้ยวมากอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตรงนั้นมันดีแล้วเหรอใช่อะไรอย่างเงี้ยขาเดฟแบบอะไรอย่างเงี้ยตามอายุตามช่วงอายุตามประสบการณ์ไปเออเมื่อกี้ก้องพูดเรื่องแบบเวลามีคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนต่อหน้าคนก็มักจะชมคนก็มักถ้าสมมติเดินเจอคุณตามงานคอนเสิร์ตต่างๆเขาก็มักจะชมคงยังไม่มีคนที่เดินเข้ามาแล้วแบบบอกไม่ชอบตรงๆใช่ไหมไม่น่ามันก็มีนะเอ้ามีเหรอแต่ว่าน้อยแต่น้อยแต่ก็จะพูดแบบใช่แต่จะพูดดีแต่ส่วนใหญ่คนที่พูดก็จะเป็นแบบเขามาคอมเมนต์ในเชิงแบบดีไงเฮียมากครับอย่างเงี้ยอ๋อไม่เขาฟิลแบบหรือยังไงเขาฟิลแบบไม่เจตนาคือแบบเฮ้ยหวังดีก็ซัมติงก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยต่อหน้านะก็คือจะหวังดีจะเป็นแบบเป็นพี่เราเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นตรงไหนก็จะบอกเฮ้ยเฮ้ยกูว่าตรงนี้มันอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนชี้เราเห็นว่าเราสามารถทำแบบเราพัฒนาตัวเองตรงไหนได้มากกว่าแบบเจตนาส่วนใหญ่ที่เจอต่อหน้าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่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 เหมือนฟังเขาในแง่แบบคนดูอ่ะพี่เหมือนเราก็เอาฟีดแบ็กเขามาแบบวิเคราะห์ตัวเองอีกทีนึงเพราะจริงก็จะมีแบบรุ่นใหญ่หลายคนที่ผมเห็นช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่แบบชื่นชมวงคุณมากอย่างพี่อย่างบูอ่ะบูก็ชอบเวลาบูเสลพี่สุกี้พี่สุกี้เคยโพสต์เลยเคยบอกหลายครั้งหลายที่ด้วยว่าแบบเออชอบไปสตรีฟอะไรมากๆรู้สึกไงมันเคยคุยกับทั้งพี่สุกี้ทั้งปู่พี่สุกี้พี่สุกี้นี่เจอคือแบบไปนั่งเล่นกีตาร์เขาแล้วเขาก็เล่นบลูส์อะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยปั่นว่ะอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกเขาปั่นนะแต่รู้สึกว่ามันแบบไกลตัวมากเลยพี่สุกี้แล้วเราแบบมันมาเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่พอไปเจอกันจริงๆเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาน่ารักมากอ่ะสุมันใช่คือแบบเป็นคนมันคนนึงอ่ะสุดอยากทําอะไรทําแล้วมันก็แบบมันก็อินสปายเรานะแต่เราก็แบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเกียรติป่ะแบบเฮ้ยแม่งไอดอลเราตอนเด็กเขาได้ว่าแบบโหหัวหอกเบเกอรี่แบบเราโตมากับเบเกอรี่อะไรเงี้ยเขาแบบอภิชาติเราแล้วเขาแบบเห็นผลงานเราแล้วแบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแม่งมันก็เหมือนจะไกลตัวแต่ก็ไม่ไกลตัวมันรู้สึกอบอุ่นแบบบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกได้รู้สึกเป็นที่ต้อนรับเออใช่ไอผลงานจากอัลบั้มแรกอะทำให้คุณได้ทำอะไรที่คุณยังไม่เคยทำหรือเจอใครที่คุณยังไม่เคยเจอแล้วคุณดีใจบ้างเก็ตคำถามใช่ไหมฮะแบบอย่างเช่นแบบเอ้ย
เราได้เจอเล่นกีตาร์กับพี่สุกี้เพราะว่าเขาชอบอัลบั้มเราอะไรเงี้ยมีประสบการณ์อย่างนั้นกับอะไรหรือกับใครบ้างไหมเยอะมากเลยเนาะแค่แบบว่าความจริงมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะใช่มันแบบว่าเราเช่นแบบผมพี่คนที่ผมชอบมากตอนเด็กแล้วเขาแบบชอบอัลบั้มเราเราเลยได้ร่วมไปเที่ยวเขาอะไรเงี้ยเราก็กรี๊ดมันกรี๊ดอยู่แล้วครับแต่ว่าแบบตอนที่เราไม่ได้คาดหวังเลยมันจะแบบดีใจแบบสุดๆอ่ะเช่นเหตุการณ์ไหนบ้างลองยกตัวอย่างหน่อยผมนึกไม่ออกเลยแต่ผมนึกออกแบบพี่สุกี้พี่แบบเยอะอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แม่งจำหมอมแม่งนั่งคิดอยู่ไว้ดูดิไม่รู้พี่ผมไม่พูดอะไรเพราะมันนึกว่าจะได้ตอบคนสุดท้ายที่ถามมันคนที่สองเลยแต่แบบอันที่มันดันแบบรู้สึกว่าแบบโอ้โหจำแบบจำเป็นภาพแล้วได้ยินเสียงเลยคือแบบว่าไปเล่นที่ไหนวะแล้วก็เป็นแบบเป็นเด็กนี่แหละเขาเดินมาบอกว่าแบบเฮ้ยพี่ขอบคุณมากนะพี่ที่ทำวงนี้พี่ทำให้ผมรู้ว่าถ้าผมชอบแบบนี้ผมก็ทำได้อะไรเงี้ยคือง่ายเล่นง่ายก็ไม่ใช่ง่ายหรอกมันอย่างนั้นก็ได้ครับอย่างนั้นก็ได้แต่แบบเหมือนยังไงอะตอนเด็กๆเราเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเราก็มีไอดอลนึกออกว่าเราก็อยากเป็นไอดอลเราอยากเป็นทุกคนอะไรเงี้ยเราอยากรู้สึกว่ามันเป็นไปได้บ้างแล้วการที่มีเด็กมาบอกว่าเฮ้ยขอบคุณที่ทำนะมันทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้แม่งเหมือนแบบกลับไปกอดตัวเองตอนเด็กอะไม่ได้บอกให้เรารู้สึกแบบมึงเก่งหรืออะไรมันไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันรู้สึกดีที่ทำให้คนอื่นเขารักในสิ่งที่เขาทำได้มากขึ้นหรือไม่ก็คงที่อ่ะมันเหมือนเป็นการแบบมันเป็นการกอดกันทางอ้อมอ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะมันเหมือนแบบเอามือลูบหลังกันอ่ะอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นผมว่านั้นน่ะแม่งจำแบบจำเลยอ่ะใช่คุณหม่อมล่ะครับขอคำถามอีกสักรอบไหมพี่โหดบ้าไม่ตั้งแต่ทำเอชเรฟมาได้ประสบการณ์ไหนที่ยังไม่เคยได้บ้างได้เจอใครที่ตัวเองชื่นชอบตอนเด็กแล้วแบบได้ไปร่วมงานกับเขาของผมก็น่าจะพี่บู้ของพี่เพราะผมแบบชอบพี่บู้เล่นเบสชอบเสลอมากเขาเท่อะตรงนั้นแบบเด็กๆใช่ป่ะพี่บู้ครับได้ยินนี่ขอบ็อกเซตสักหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวพูดตัดท่อนสะพายเบสสูงๆใช้ปิกดีดแบบเท่ๆได้แต่งตัวเท่ๆอะไรเงี้ยก็แบบทุกวันนี้ก็แบบรู้จักพี่บู้ได้เคยคุยอะไรกันพี่บู้ก็เป็นคนที่ชอบวงคุณมากใช่เออรู้สึกดีใจได้ดูคุณครั้งแรกไม่แน่ใจว่าครั้งแรกหรือเปล่างานพี่เหมือนจะงานงานพี่แพทใช่ใช่นั่นแหละหลายคนก็เลยได้นั่งคุยกับเขาวันนั้นเลยพูดเดินมาถามว่าทำไมพี่แพทเลือกวงนี้แล้วบอกเขาว่างแล้วเขาไม่คิดตังค์ตอนนั้นน่ะก็ไม่อะไรแต่บู๊บอกดีมากเลยพี่โอเคขอบคุณมากวันนั้นก็เป็นหนึ่งวันนะก็เจอพี่บู้ได้นั่งคุยกับเขาเจอพี่บู๊เจอเดอะเยอร์เจอแบบเอาเดอะเยอร์ไปเจอพี่โน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่โน่ก็แบบพี่โน่เคยเจอกันบ้างแล้วแต่ว่ามีครั้งแรกที่แบบพี่โน่ดูเล่นอะไรเงี้ยจำไม่ได้หรอกอย่าไปเชื่อเขาเอาหรอคุณดาโน่เมาส์นะคุณปิงบ้างจริงๆผมก็เหมือนกับกล้องอ่ะแหละบู้เหรอเอ้ยไม่ใช่แบบเรื่องแบบว่าที่เราแบบเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยตราตรึงกว่าใช่แบบทำตัวถูกแบบเขินหรือเราต้องยังไงเราต้องขอบคุณหรือเราต้องขอบคุณว่ะผมแม่งแบบมันก็เขินนะเหมือนแบบเขาแบบมองเราเป็นไอดอลทั้งที่เราก็มองตัวเองเหมือนเดิมอ่ะยังเป็นวงเราแม่งเรายังอยากเป็นคนอื่นอยู่เลยอ่ะแต่เขามาบอกเราว่าขอบคุณที่ทำแบบนี้นะแล้วมันคือแบบเหมือนผมพูดไม่ถูกก็เหมือนโดนกอดโดยที่แบบไม่ได้กอดกันเพราะไอดอลมันไม่มีอายุงานป่ะมีฝรั่งเคยพูดว่าแบบการเป็นไอดอลของใครมันไม่เกี่ยวกับอายุงานของคุณมันเกี่ยวกับว่าเราทัชเขาตอนไหนเราแบบเราไปมีประโยชน์กับหรือมีคุณค่ากับชีวิตเขาตอนไหนมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าคุณทำมากี่ปีเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นไอดอลให้กับทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กันได้เว้ยทุกคนบนโลกแม่งสามารถแบบเอาง่ายๆไม่ต้องเรื่องดนตรีหรอกเราเห็นอะไรง่ายๆเล็กๆน้อยๆเรายังมองว่ามันแบบเรายังรู้สึกอะไรบางอย่างเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไอดอลพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นซูเปอร์สตาร์เพื่อจะเป็นไอดอลให้ใครอะไรเงี้ยไม่งั้นคงไม่มีใครบอกแล้วอุ้ยผมมีพ่อเป็นไอดอลครับพ่อก็ไม่ได้เป็นล็อกสตาร์อะไรนี่แต่แบบทำไมถึงเป็นพ่อล่ะอะไรเงี้ยยกตัวอย่างก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับผมแม็กอะคนอื่นเป็นเกี่ยวกับขอบคุณแฟนอะไรอย่างนี้แต่ว่าโอ้แตกต่างเว้ยของผมจะเป็นของผมจะเป็นขอบคุณตัวเองขอบคุณวงอะไรอย่างนี้พี่ขอบคุณตัวเองคืองานมายาผมได้เล่นกับไลน์อัพเดียวกับวงโคดไลซูเอทแล้วก็ไอดอลเขาทั้งนั้นเลยนี่แล้วคือแท่นกองที่ผมตีอ่ะมันเขียนว่า HTF แล้วก็แปะข้างล่างว่าซูเอทในอีกวันนึงซึ่งผมได้นั่งแท่นเดียวกับไอดอลอ่ะแล้วคือแบบมันสะใจว่าใช่คือพ่อคือเราแบบโหเชี่ยแบบฟิลแบบมาดีสัตว์แบบเชี่ยแบบตีให้สึกก่อนที่มึงมาตีเลยใช่คือแบบคือ
กูแบบว่าผมเล่นเวทีเดียวเขานะแต่ถ้าผมเจอเขาผมคงกรี๊ดแบบเขาแบบว่าโหแม่งรู้สึกแบบเครียดดนตรีแม่งพาเรามาแบบถึงในจุดที่มันแบบใกล้เคียงกับโลกมันกลมเฉยเลยใกล้เคียงกับแบบไอดอลที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเหลือเชื่อนะใช่พี่แบบตอนกินข้าวอย่างเงี้ยเจอนักร้องเลนี่เดินมาแบบตักกับข้าวตักกับข้าวกินข้าวข้างหลังเราก็แบบกินข้าวเราก็ทำแอบถ่ายเขาแบบตื่นเต้นแฟนบอยเราแฟนบอยแต่ว่าเราแบบแต่เราแบบต้องเก๊กหน่อยเพราะว่าเฮ้ยยูไอก็เป็นอาร์สติสเหมือนกันอาร์สติสไอก็เป็นเรียกว่าอูสตีสไอก็เป็นร้องตามไม่เคยเรียนยูซีมียูซีมีโอ้ยูซีมียูซีมียูซีมีอะไรอย่างนั้นใช่แต่เข้าใจเลยไหมแบบโคตรแบบมันมันมันไอหลังเวทีอ่ะการเพราะหลังเวทีมันไม่มีมันคงไม่ได้แบ่งชนชั้นอะไรกันขนาดนั้นนอกยกเว้นถ้าเป็นงานใหญ่จริงๆหรือศิลปินแบบถ้ากันสันโรสเซสมาก็คงกั้นออกไปอะเนาะแต่แบบแต่หลังเวทีคอนเสิร์ตในประเทศไทยนี่ก็คือแบบก็เดินตักข้าวกันแบบใช่ใช่ไม่รู้อ่ะมึงเป็นใครก็กินข้าวหม้อเดียวกันนะพี่โอ้ยโคตรตื่นเต้นอะตื่นเต้นแทนอะคือแบบโมเมนต์นั้นเหมือนเราแบบฟังเพลงเขาแล้วเราก็พยายามอยากจะรีเลทบางอย่างที่มันใกล้ๆเขาเช่นเรื่องแบบถ้าอยู่ห่างๆก็สักบ้างหรือว่าซื้อซีดีหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แต่อันนี้มันคือมันใกล้มากมันได้พูดคุยมันแบบโหมันเป็นอะไรที่แบบว่าเชี่ยแม่งวัยเด็กมึงตลอดแต่งมันมาใกล้เรามากๆแล้วอ่ะแบบพาดนตรีมันพาไปก็ขอบคุณขอบคุณวงขอบคุณเพลงขอบคุณเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบเราได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้ไปเจอคนที่เราชอบมาหลอดฟังมันเสียดายแทนเลยถ้าไม่มีโควิดคงถ้าคุณได้ไปมึงนอกมึงนอกคงได้มีประสบการณ์ประมาณเนี้ยอีกเยอะเลยใช่คือแต่ว่าคือผมโชคดีได้คุยกับมีช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะได้รู้จักผู้จัดคอนเสิร์ตของต่างประเทศอะไรเงี้ยเวลามาเมืองไทยพอดีผมต้องไปดูแลอะไรเงี้ยหลายครั้งที่จัดที่ญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างที่นั่นที่นี่บ้างอ่ะแล้วเวลาถามว่าเขาชอบวงไหนเชื่อไหมวงคุณมักจะโผล่มาเสมออาจจะไม่ใช่ชื่อแรกๆแต่จะโผล่มาเสมอแล้วเขารู้จักกันหมดผมก็เลยหลังจากวันนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าเอเชียแม่งแบบงานแม่งต้องเยอะแน่ๆแล้วก็โควิดอะไรวันนี้ก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยเสียดายแทนเหรอจังหวะแม่งกำลังจะมาแต่เชื่อได้ว่าถ้าทุกอย่างมันกลับมาโอเคแล้วพวกเขาไม่ลืมคุณแน่นอนเพราะว่าถ้าดูจากเฟซของพวกเขาเขายังแชร์เพลงคุณอยู่เขายังมีอะไรแบบนี้คุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเวลาทุกอย่างมันกลับมาโอเคทำต่อไปเรื่อยๆใช่คือเขาก็บอกเหมือนกันว่าแบบยุคนี้คือยุคที่ศิลปินแบบมันหมดยุคที่แบบทำอัลบั้มนึงแล้วหลบไปพักผ่อนปีครึ่ง consistency แล้วกลับมาอีกทีมันไม่ได้แล้วอะ consistency ทยอยปล่อยนะครับปล่อยต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะทีนี้มาคุยเรื่องอัลบั้มบ้าง unemployment นะครับเป็นคอนเซปต์อัลบั้มปะคอนเซปต์ตรงที่ว่าทำตอนตกงานนี่แหละครับแต่เนื้อเพลงคือไม่ได้ต่อกันไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้อะไรกันอะไรอย่างนี้มันหนึ่งเหตุผลด้วยที่ชอบตั้งชื่อบั้มแบบนั้นเพราะว่าในบั้มเราค่อนข้างทำอะไรตามใจฉันอยู่คือแบบอยากจะมันก็มันอยากจะช้าก็ช้าอยากจะลองก็ลองอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าการที่อย่างผมเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแบบว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีธีมนะแล้วเราจะแต่งเพลง15เพลงธีมนี้ทำไม่ได้ครับเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบไปเรื่อยเลยเดี๋ยวชอบคนนี้เดี๋ยวไปฟังอันนั้นฟังโฟกอยู่ดีไปฟังฮิปฮอปฟังฮิปฮอปอยู่ดีแบบไปฟังบูอีกแล้วผมแบบไม่อยากมาแบบเขาเรียกว่าอะไรผมยังรู้สึกว่ามันเป็น learning curve อันใหญ่มากๆอยู่ทุกครั้งที่ทำเพลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบชื่อบ้าหมอก็บอกถึงชีวิตตอนนั้นแล้วกันง่ายดีเป็นไดอารี่อะไรเงี้ยช่วงนั้นมีการโยน reference ใส่กันไหมว่าชุดนี้จะซาวประมาณนี้เพลงจะประมาณนี้ไม่มีก็เหมือนมีซาวก็ตอนจะมีแค่ป่ะจริงๆวางนะแต่พออัดเสร็จเราก็มาคุยกันใหม่อ่ะแล้วก็แบบปล่อยเซอร์ตอนแรกอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกมันยังไม่มีพวกเพลงแบบบางเพลงที่กลิ่นมันหลุดอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อบ้านนี้เดี๋ยวจะมาหรูๆล่อๆเลยสักแป๊บนึงแบบช่างแม่งไรเฮียกูไม่เอาแล้วแบบเพลงนี้ควรมีบีทไหมก็ต้องมาอัดใหม่บางชิ้นอะไรเงี้ยมันจะมานึกออกตอนนี้แบบเรารวมกันอ่ะใช่แล้วมันก็แบบมันจะเห็นภาพที่มันต่างออกไปสรุปเถียงกันไม่ตกว่าจะเอาง่ายเหมือนฟิลแบบรักพี่เสียดายน้องจนเอามันทุกอย่างเลยไม่ยอมทิ้งสักอย่างอะไรเงี้ยใช่ทุกวันนี้เวลาจะได้เพลงนึงขึ้นมานี่คือมันเริ่มจากกล้องใช่ไหมเริ่มจากกล้องก่อนใช่ใช่แล้วก็มาแจมรวมกันแล้วถึงโอเคอย่างนี้แหละแล้วค่อยไปเข้าห้องอัดจะเป็นแบบนี้ปะใช่โอเคก็สูตรนี้คือเวิร์กสุดใช่ไหมสำหรับวงอย่าง HVFแต่จริงๆแล้วมันก็มีบางทีที่เราแจมดนตรีนะอย่างในบั้มอย่างคือพักหลังๆเนี่ยเริ่มแจมกันเยอะมากขึ้นแล้วตอนหมายถึงหลังบั้ม2นะครับ
แต่ว่าตอนบั้ม2น่าจะมีอยู่เพลงเดียวเลยมั้งที่แจมกันก็คือ Waste My Time แจก็คือแจมกันขำๆเลยแล้วก็ผมว่าแจมกันนี่ก็คือเข้ามาโดยยังไม่มีอะไรอยู่ในวงเท่าไหร่โปกฮาเลยครับโปกฮาแล้วก็แบบเฮ้ยแม่งฟีลกู๊ดว่ะมันว่ะก็อัดไปเรื่อยก็กดอัดไปแล้วก็ iPhone อัดเนี่ยแหละครับยังไม่ได้กดอะไรอัดแล้วก็แบบไปนอนฟังแล้วแบบเอ้ยแม่งได้ว่ะได้ว่ะคือแบบไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะรู้สึกว่าอันเนี้ยเล่นแล้วสนุกกว่าแบบเอ้ยมันว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นเพลงแรกเลยมั้งที่แจมกันเป็นเพลงแจมแบบจากศูนย์แล้วผมไปเขียนเนื้อใส่ทีหลังเลยก็เลยค่อนข้างเครียดกราดใช่ที่สุดในอัลบั้มเป็นแทร็กแรกใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าแทร็กแรกเลยแล้วกันนะได้ครับโอเคแทร็กแรกครับเป็นแทร็กที่ฟังแล้วแบบผมมีความหวังกับอัลบั้มนี้มากเลยอัลบั้มนี้ไม่ได้เลือกขาดอัลบั้มนี้แบบความรู้สึกเหมือนเลยแบบเหมือนฟังเจมส์เบย์ชุดล่าสุดอะคือเพลงแรกมันชื่อมีคำว่า waste มันก็ได้มันชื่อ wasted on each other แล้วเพลงมันแบบโอ้โหมาเจมส์เบย์โซโล่มาเลยโอ้โหหลังจากนั้นวันที่เหมือนพวกมึงเลยคือแบบอ่ะเพลงนี้ฟังครั้งแรกก็มาว่ะเฮ้ยมาว่ะเล่าให้ฟังหน่อยเพลงนี้อ่ะเรารู้ละที่มาคือการแจมเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรเนื้อเพลงเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับมันก็ตรงตัวครับว่าไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็เอาเรื่องแบบไม่ใช่บอกไม่อยากบอกว่าแต่งมาเพราะเรื่องโควิดหรอกแต่ด้วยเทมโปเพลงด้วยมูดเพลงอ่ะแล้วเพลงมันสั้นไงผมก็แบบงั้นเอาอะไรที่มันแบบใช่แบบไม่อยากเสียเวลาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเปื่อยแปะมานานพอแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าบ่นลำพึงลำพันแต่ที่หาคือเพลงเนี่ยแจมขึ้นมาเว้ยแล้วก็ชอบการวันแรกอีกวันหนึ่งมาซ้อมไอ้แม็กไม่ตีกูไม่ชอบเริ่มตีอยู่เขาก็ไม่ชอบทั้งนั้นจู่ๆก็ไม่ชอบมาคีแล้วมันนั้นอย่างมันเลยนะวันแรกที่ซอยแฮดแขนยกนี่อีกวันหนึ่งกูไม่ตีแล้วกูไม่ชอบเบื่อแล้วผมก็จี้จะไปเถียงกันอ่ะมึงตอบกูดีมึงเป็นไรมึงไม่ชอบวะช่วยตอบกูหน่อยได้ปะกูก็ไม่รู้ทำไมกูไม่ชอบจนผมแบบงั้นเดี๋ยวกูเขียนเมโลดี้กูเขียนเนื้อมาก่อนเดี๋ยวไม่ชอบมึงว่ากันอีกทีผมก็เขียนเลยแล้วก็คือมันก็ยังไม่ชอบแหละจนวันอัดอ่ะผมว่านะแต่ว่ามันเหมือนแบบคนอื่นก็แบบก็เอาดีเอาก็เอาอะไรเงี้ยแต่แบงค์หาตรงที่ความแบบติดขึ้นคือมันไม่ชอบเพราะอะไรวะพี่เพราะว่าแบบนะตอนนั้นอ่ะเหมือนมันเข้าเป้าคำว่าชิซี่ลิลิกสตอปปี้กรุ๊ปเลยแบบว่าผมอ่ะเล่นแล้วแบบอยากลองว่าแบบโอ้ยแค่เห็นคนนู้นคนนี้ตีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไหนลองตีดีมันดูแก่ดีมันดูแบบโตดีอะไรเงี้ยแต่พอตีปุ๊บแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าอีตัวเองเหี้ยทำไมอ่ะเหี้ยมึงไอ้นี่ไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามึงเหมือนเอาสมมติผมพูดว่าผมชอบเล่นบลูส์ครับแต่ผมเล่นบลูแบบไม่ดีอ่ะแล้วเราต้องเกลียดตัวเองไหมอะไรฟิลนั้นก็ใช่ผมก็เลยแบบเฮ้ยแบบนู่นนี่นั่นมันจะเหมือนแม้บรรทัดเอาแบบว่าบรรทัดมาวัดตัวเองไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้คนฟังคนทั่วไปก็คงไม่เก็ตอ่ะต้องก็เป็นคนเล่นจริงๆอ่ะนะเอาจริงคือผู้ฟังผมก็พอนึกภาพไม่ออกเพราะไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแต่แบบมันคงมีฟีลแบบนั้นบ้างแหละมันเป็นเหมือนความคิดที่แบบตีในหัวว่าแบบไอ้เหี้ยเล่นก็ชอบเล่นนะแต่ว่าก็แหยงอยู่ข้างในใจเล็กๆว่าแบบว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผิดบาปนิดนึงใช่มันรู้สึกแบบเหี้ยมันเรียวป่าววะมันถูกต้องป่าววะมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้พวกผมยังไม่คิดอะไรเลยคือตอนนั้นมันแล้วแบบถูกต้องเลยอันเนี้ยกูมันแล้วแต่ก็แบบไอ้เหี้ยพอเพื่อนมันเอาอ่ะเราก็แบบกูเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหม่อมชอบมั้ยหม่อมชอบมั้ยชอบครับมันดีเออซิ่งอ่ะมันซิ่งอ่ะวัยรุ่นดีอ่ะก็ต้องเป็นเพลงเปิดโชว์ป่ะโดยหลักการใช่ๆเปิดโชว์ต้องเป็นเพลงเปิดโชว์แหละถ้าอย่างเงี้ยคือมันสดมากเลยนะทุกอย่างโซโล่นี่คือตอนแรกผมไม่ได้จะให้ซาวเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าตอนนั้นแบบเอฟเฟคผมก็มีอยู่แค่นั้นนะแล้วมันมันแล้วใช่ๆผมเหยียบทุกก้อนเลยเว้ยแล้วมันก็แบบเฮ้ยเหี้ยแม่งปั่นดีว่ะแล้วก็เลยแบบโอเคแล้วตอนนั้นจะได้เงียบโอ้ไม่ได้พี่เหยียบจูเนอร์บายพาสไปจะได้เงียบแต่ก็เป็นเพลงที่มาง่ายนะผมแบบส่วนตัวที่ชอบเลยที่ชอบเพราะว่าผมตอนนั้นฟังวิววิเทอร์เยอะมากแล้วพวกเพลงแบบฟังกี้วิววิเทอร์เขาจะแบบวิววิเทอร์ผมจะรู้จักแต่เพลงช้าเขาอะเพลงแบบเพลงกันโอ้เพลงมันเขามันมากครับเขาจะแบบเจมส์แกสันตีกองอ่ะแล้วเราแบบโหแม่งโคตรแรดเลยว่ะแบบมันแบบ70น่ะฟังแล้วมันยังเหมือนแบบเพิ่งอัดเมื่อวานน่ะโอเคไม่นับควอลิตี้นะแต่หมายถึงแอททิจูดในการเล่นน่ะมันแบบมันใหม่มากอ่ะเราคิดว่ามันอัดเมื่อวานเพราะว่าบูโนมาร์สมันเอาเพลงยุค70มาทำให้มันเป็นวันนี้หรือเปล่าเราเลยคิดว่าแบบมันร่วมสมัยขึ้นมาเยอะเลยคือผมว่าอันนั้นคือในหนึ่งสิ่งที่แบบไวลิดิฟายสิ่งนี้เลยนะคือแบบว่าอย่างสมมติอย่างตอนนั้นอ่ะเราผมแบบโคเซเจนอย่างผมชอบอยู่แล้วแต่ว่ามีอันนึงแม็กให้ฟังแบบจะเซฟอะไดเยสอะเขาก็เอาแบบความแบบคือเป็นมือกองที่แบบตีแบบแจ๊สตีอะไรหลากหลายแต่หลักๆที่เห็นเลยคือความฟังกี้เขาแม่งแบบทะลุมาเลยอะซึ่งแม่งแบบผมฟังแบบผมไม่เคยฟังจะเซฟนะแต่พอฟังแล้วผมนึกถึงบิลวีเทอร์แล้วพอมาแจมเพลงนี้ขึ้นมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากแบ
อันนี้แม่งก็เป็นวิธีการสื่อสารในเวนี้ในแบบความเข้าใจพวกเราปะวะอะไรเงี้ยมันก็มันดีอะไรเงี้ยโอเคเฮ้ยเป็นเพลงที่แบบโอ้โหฟังผมยังอยากให้มันเป็นบลูส์ด้วยซ้ำความจริงอะอยากให้มันเป็นฟอร์มบลูส์แต่แบบไม่เหมาะเพราะว่ามันแบบมันอัพบีทมากแล้วพอเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่บลูส์มันก็แค่หนึ่งแล้วก็อะไรไม่รู้เลยอะมันแค่ดีแล้วก็เอ้ยได้ว่ะสองคอร์ดมันเหมือนหนึ่งกับสี่แต่มันไม่ใช่มันเป็นอะไรดิมผมไม่รู้นะอันนี้แบบไม่รู้จริงๆแต่แค่รู้สึกว่ามันแบบโหแม่งเปรี้ยวตีนดีว่ะแบบฟังแล้วอยากเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ดุดตีนดุดตีนชอบนะฮะเพลงนี้เห็นมองต้องการว่าทุกคนชอบ UN Macตอนนี้ชอบเลยครับตอนนี้ชอบเลยแล้วก็สังเกตเวลาใครได้ดูเพลงนี้เล่นสดก็สังเกตหน้าแม็กไว้ว่ามันมีความสุขไหมปกติแขนเป็นไก่เลยแล้วคือแบบเล่นสดนี้มันจะมีช่วงต่อที่มันจะโซโล่แบบนี้นึงเพราะว่ากล้องเขาแบบไม่ได้ว่ะกูต้องเล่นว่ะเนี่ยเล่นว่ะผมเลยอ่ะถ้ามึงจะเล่นกูใส่ด้วยแล้วมันก็จะมีลูกที่ผมไว้กล้องใส่กันแล้วหม่อมกับไอ้ปิงก็จะต้องแบบเกาะจะมาเกาะไปด้วยแต่มันก็จะแบบเหี้ยขาชิบหายเลยว่ะขาชิบหายเลยคือเอาจริงแม่งถ้าเป็นคนอื่นตีที่เขาถูกต้องอะนะมันคงแบบชิลตียากตรงไหนแค่นี้แต่พวกเราแม่งเสือกแบบเหี้ยสล็อปปี้กู๊ปอะมันมีความฮาอยู่บางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกเลยผมก็ปล่อยแม่งไหลๆกูเอาให้มันมันไปเลยแล้วกันเว้ยอะไรอย่างงี้เฮ้ยซึ่งมันจำเป็นเวลาเล่นสดผมให้ผมจำเป็นเพลงแบบนี้ต้องมีฟังก์ชันเพลงแบบนี้ต้องมีนะครับชอบมากเพลงนี้ฟังครั้งแรกแล้วแบบเชี่ยแม่งมาว่ะนะครับอันนี้คือแทร็กแรกแทร็กที่สองครับ Tell Me The Reason Why เป็นเพลงนี้ก็ห้าวอยู่นะความจริงเพลงแรกเลยมั้งที่ทำป่ะเออใช่เพลงแรกอ๋อนี่คือเพลงแรกที่เริ่มอัลบั้มนี้ใช่ห้าวตรงไอ้ท่อนอื่นผมว่ามันยังมีความแบบส่วนตัวยังคิดว่ามันเหมือนบั้มแรกอยู่แต่อาจจะแบบเงียบขึ้นหน่อยนึงเรื่องวักเรื่องถอยเข้าถอยออกอะไรเงี้ยจะไม่แบบบั้มแรกเนี่ยเหมือนแบบไม่เคาะประตูบ้านอ่ะเปิดประตูเข้ามาเลยอันนี้เรื่องarrangement โดยรวมเหรอครับใช่ๆผมว่าแบบเค้าเรียกว่าอะไรการแบบการไปของเพลงอะไรเงี้ยมันยังดูมีแบบไม่รู้คนฟังรู้สึกมั้ยแต่ตอนเราทำเรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้มันมีการแบบพักหายใจว่ะอะไรเงี้ยผ่อนมีช่วงผ่อนมีช่วงอะไรได้ดีขึ้นอัลบั้มนี้มีโจทย์อะไรตั้งอยู่ในหัวก่อนมั้ยเวลาก่อนจะเริ่มทำมีแบบมีโจทย์อะไรที่แบบกูจะทำแบบนี้หรือกูจะไม่ทำแบบนี้ไม่มีทำไม่ทำครับแต่เรื่องเดียวที่คาใจก็น่าจะเรื่องเทมโปนั่นแหละอ๋อแก้ไขจากอัลบั้มแรกว่าจะเนียบขึ้นพอคิดภาพถ้าเป็นเทลมีแล้วอยู่บั้มแรกอะผมว่าโคตรซิ่งอะอะไรเงี้ยมันเร็วกว่านี้ใช่ใช่แล้วแบบท่อนบีทก็คงไม่มีด้วยอะไรเงี้ยคงไม่มีท่อนที่มันแบบเปลี่ยนไทม์ป่าววะใช่ก็คงไม่ทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็แบบนั่นแหละผมว่ามันเป็นเพลงแรกที่แบบเอ็กซ์เพอริเมนต์ไปในเรื่องแบบการหายใจมากกว่าแบบว่าเฮ้ยหายใจให้ช้าลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับคนอื่นมีอะไรเสริมไหมฮะเพลงนี้ก็ประมาณนี้มั้งครับเคลียร์คอมาผมไม่ชอบผมไม่ชอบครับผมชอบเอาโทที่แบบอยู่ๆก็มีกีตาร์ที่แบบไม่ได้ยินในเพลงเลยนะแล้วก็แบบขึ้นมาตึ๊ด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 เฮ้ยอันนั้นสดอันนั้นเอามาตอนซ้อมเลยใช่ผมไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับเพลงไม่เกี่ยวที่ผ่านมาเลยคือกลับมาแล้วผมก็แบบตอนนั้นซ้อมกันแล้วแบบจะกลับมาเข้าร้องอย่างว่าโหโคตรเอิดเลยไม่ได้แล้วแล้วก็แบบมือพาไปด้วยแหละแล้วก็แบบอุ้ยชอบว่ะเอาซะหน่อยซะหน่อยไปเลยแล้วกันมันดีน่ารักดีเออดีนะครับอ่ะผ่านไป2เพลงอย่างรวดเร็วแล้วนะครับต่อไป It's Alright ครับผม It's Alright นี่เป็นเพลงสุดท้ายที่ผมแต่งเลยแล้วก็ทำไมจะเลิกทำเพลงแล้วเหรอไม่ครับมันในบ้านในบ้านว้าไปไม่ถูกเลยได้จังก็แต่งเร็วเพลงนี้แต่งเร็วมากคือเหมือนตอนนั้นคาใจแบบอยากได้อีกสักเพลงวะแบบอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้ขอเหอะอะไรก็ได้แบบมาเหอะลำคาแล้วเพลงเหลือเหรอเออแบบกะเอาเหลือเลยแล้วก็แบบก็เข้าห้องน้ำได้ลูปแล้วก็เอากีตาร์เข้าไปด้วยคือผมเวลาคือเวลานั่งรีเวิร์บดีเลยเวิร์บดีใช่เวลานั่งถ่ายหนักอะไรเงี้ยคือมันรีเวิร์บดีจริงผมไม่เชื่อว่าคนเล่นกีตาร์ที่แบบมันเอาเขาไปเล่นแน่เว้ยมันเพราะอะไรเงี้ยเออมันเพลินอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละออกมาแล้วก็ได้คอร์ดชุดนึงแล้วก็แบบเออมันเพราะดีว่ะอะไรเงี้ยเคยเล่นจนเหน็บกินขาป่ะแบบว่าเสร็จตั้งนานแล้วอะแต่ว่าแบบเฮ้ยมันกำลังได้อยู่ก็เลยนั่งไปเรื่อยๆจนได้ลุกไม่ไหวแล้วเหน็บพอลิโพเหน็บก็ไม่เท่าไหร่มันไม่ใช่ท่านั่งอ่านหนังสือการ์ตูนไงมันก็จะแบบโอ้เหี้ยเมื่อยตูดว่ะอะไรเงี้ยอันนี้เหน็บก็ไม่ถึงกับแบบแก้มก้นใช่แก้มก้นกันแล้วใช้มือใช้ได้สลับก็ออกมาแล้วก็ได้คอร์ดชุดนั้นปุ๊บแล้วผมก็ลองขำๆเลยร้องแบบเนื้อกับเมโลดี้ก็มาพร้อมกันเลยนะก็คือค่อนข้างเร็วประมาณน่าจะ 15-20 นาทีอ่ะผมก็อัดแล้วส่งให้เพื่อนฟังถามว่าเฮ้ยได้ป่าววะทุกคนก็ได้นะอันนี้ก็มีความ HRF สูงนะเพลงนี้ก็คือแบบ HRF ใช่เออทางคอร์ดอะไรเงี้ยก็คงแบบฟิลนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยมันง่ายดีว่ะอะไรเงี้ยก็พอมาซ้อมอ่ะก็ซ้อมข้างบนนี่เออซ้อมข้างบนเลยไม่ได้ตีกองไม่ได้ตีกองไม่เสียบแอมอะไรด้วยพี่ตีบอลแล้วก็แบบที่ชอบ
ส่วนตัวชอบเพลงนี้ไหมอ๋อชอบนะเพราะว่ามันรู้สึกฟังง่ายดีแบบว่า easy going ดีแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบคือคอร์ดมันวนนี่แหละด้วยความที่ว่าคอร์ดมันวนนะมันจะซ้ำไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วไอ้ตรงคอร์ดแรกมันอะแม็กมาเลยดีไซน์ท่อนนึงมาตอนซ้อมเลยว่าแบบเอ้ยยิงผ่านไปอะตัดหัวมันออกคือปกติเล่นครบชุดมันกลับมาคอร์ดแรกปุ๊บแล้วก็จะเล่นคอร์ดแรกแช่ไว้เหมือนหายใจแล้วก็เล่นต่อแต่พอแบบไม่รู้คนฟังลองสังเกตไหมแต่ลองฟังดูก็ได้ว่าไอ้หัวเนี่ยมันจะหายไปเรื่อยๆมันจะล่นเข้ามาเรื่อยๆล่นเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จบครับอันนี้ชอบการอะเลนนั้นมันแบบมันเนียนดีผมไม่รู้ว่าเนียนมั้ยแต่ตอนเล่นเล่นผิดบ่อยมากเพราะแบบลืมไปว่าเฮ้ยเหี้ยกูไม่ต้องเล่นแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยใช่ๆๆใช่ไม่ต้องแล้วใช่ชอบตรงนั้นเอ้ยอยากดูเพลงนี้สดอยากดูเพลงนี้สดแล้วก็ชอบที่ได้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกเราไม่ได้จะให้มันเป็นดัมแมชชีนหรืออะไรเลยคิดไว้แต่ว่าแพทริกอ่ะซาวด์เอนจิเนียร์เค้าก็เฮ้ยผมว่าหน้าใสว่ะผมใส่ยังไงตอนแรกผมแอนตี้มากแบบเราแบบเฮ้ยดัมแมชชีนไรไม่เคยเล่นแบบเล่นไม่เป็นอ่ะเขาก็แบบลองเหอะลองเหอะแล้วเราก็ลองแล้วก็มั่วอยู่นะไปเอากองแบบเอากองไฟฟ้าเอาอะไรมาตีมั่วซั่วเลยยืมคนนู้นคนนี้ยืมพี่ท็อปแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่แบบลองไปในเรื่องการแบบทำเพลงแบบผมเรียกว่าไฮบริดแล้วกันไม่รู้เขาเรียกกันอย่างนี้ไหมคือแบบทั้งดิจิตอลทั้งอนาล็อกใช่ก็เป็นเพลงแรกที่ทำแบบนี้แล้วก็เป็นเพลงเดียวเลยเป็นเพลงเดียวเลยใช่ที่เราทำแบบนี้ที่มีดรัมแมชชีนอย่างนี้SFF ไม่ได้ต่อต้านดิจิตอลใช่ไหมไม่แต่แค่ยังไม่มีโอกาสได้ยังไม่มีเพลงไหนที่เหมาะกับการเอามาใช้เราแค่รู้สึกว่าตัวเราจะนำเสนอมันได้ไม่ดีพอเหมือนเรายังไม่เข้าใจศาสตร์ในการสื่อสารแบบนั้นมากกว่าเลยยังกล้ากลัวที่จะไปลองอะไรเงี้ยครับครับอันนี้ก็เลยเป็นนั่นแหละตัวเปิดแต่ว่าตอนเล่นก็ไม่ได้ใช้แพดด้วยนะครับไม่มีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เลยเปิดเองไม่ต้องตีไม่เปิดด้วยไม่ตีแล้วไม่ตีเลยตีหมอนใช่เอ้ยไม่ใช่พี่มันก็จะเป็นการแบบรีเลทกับคนดูอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเสียงแคลปใช่เราก็แบบแทนที่จะเอามาตีแคลปเราก็แบบตบมือใส่ไมค์ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็น่ารักดีช่วยตบอะไรเงี้ยตบมือใส่ไมค์สงสัยซีเนียร์เลยอ่ะปรับขึ้นปรับลงโอ้นะครับเฮ้ยเพลงนี้ดีมันมีมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเพลงแรกมันรู้สึกแบบเฮ้ยใหม่ว่ะเพลงต่อไปแค่ลงมาแล้วกลับมาเอ้ยเราเจอไอ้ชิปที่เราเคยชอบละมานี้ประมาณนี้นะครับผมอีกสองร้อยผ่านไปนะครับต่อไปครับ Home Me Close ครับผมเป็นเพลงที่เคาะนานนะเพลงนี้เพลงนี้ทำยากทำไมยังไงมันพูดไงดีอะมันดูย่ำไปหมดอะคือผมไม่มั่นใจมากเลยว่าแบบคือในหัวจินตนาการไปแล้วว่าเพลงนี้เมโลดี้คือส่วนตัวนะถ้าถามผมอันเนี้ยผมชอบเมโลดี้ท่อนเวอร์สเมโลดี้ท่อนพรีมากกว่าท่อนฮุกอีกแต่ท่อนฮุกอะผมดันชอบไลน์คอรัสแต่ตอนผมแต่งในหัวตอนนั้นผมเล่นขึ้นมาแล้วไอ้แม็กมันก็จู่ๆก็ร้องคอรัสฮู้เข้ามาแล้วด้วยทางคอร์ดถามว่ามันโซไหมมันก็คงไม่ถึงกับโซจ๋าหรอกแต่ผมชอบมาวินเกย์ชอบดนตรีโซที่แบบมันจะมีคอรัสเป็นแผงคอยอุ้มไว้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้มันมีอะไรอย่างนั้นไหลว่ะมันยากตรงนั้นเพราะว่าปกติดนตรีโซแล้วมันแบบไม่โฟลว์ไปเลยก็สักอย่างแต่เนี้ยมันย่ำปะตึกปะตึกปะตึกปะตลอดแล้วการที่ผมแบบอยากได้ยินอย่างนั้นบนลิทึมแบบเนี้ยมันเหมือนว่ามันขอยากตรงนั้นเพราะเราไม่มั่นใจว่ามันจะฟังแล้วมันอึดอัดไหมมันจะอึดอัดคนดูไหมว่าแบบเฮ้ยร้องแม่งไหลแต่ดนตรีแม่งกระทืบยังเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบกล้ากลัวแล้วเอาจริงแม่งถ้าให้เลทตอนแรกอ่ะก่อนปล่อยบ้ามผมคิดว่าเพลงเนี้ยเป็นแบบฟิลเลอร์ละแบบว่าโอเคน่าจะไม่ค่อยถมให้เต็มอย่างนี้หรอแบบคือชอบนะแต่รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันฟังยากแน่เลยว่ะแต่กลายเป็นว่าปล่อยไปแบบคนชอบเฉยเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้แปลกดีมันจะมีเพลงแบบนี้อยู่นะเพลงที่เราคิดว่าแบบเราหนักมือไปหรือเปล่าเราอะไรกันไปหรือเปล่าใช่เรายัดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลายเป็นคนชอบเยอะนะฮะอันนี้ถามย้อนกลับไปเผื่อหลายๆเพลงที่พูดก่อนหน้าดีบ้างคือตอนนี้ภาพจำของผมอะกลายเป็นว่าเอชเอฟทุกแทบทุกเพลงต้องมีเครื่องเป่าละความรู้สึกของเราก็คือเฮ้ยเป็นวงที่แม่งมีเครื่องเป่าอยู่ในวงเกือบทุกเพลงแล้วอะลายเครื่องเป่าใครเป็นคนตั้งใครเป็นคนคิดใครเป็นคนจัดการก็จะเป็นพี่พามครับพี่พามกับพี่เอ็กพี่พามเนี่ยเป่าทำเป็ดพี่เอ็กก็เป่าทำโบนแล้วก็ทั้งสองคนเนี้ยก็ทำวงชื่อรัตนโกสินทร์ breaking crew เฮ้ยเคยดูสดใช่มันเลยมันมากเคยดูที่งานบางกอกดีไซน์วิกทีนึงใช่มันสัตว์ใช่เขาก็สุดแรงมาได้คอร์ดปะใครไม่ไม่แน่ใจครับวันนี้ครับผมสนุกมากใช่แบบ energy เขาเยอะมากแล้วก็ผมเจอเขาผ่านใครนะตอนนั้นไปทำงานกับพี่แอมมี่ไปอากีตาร์แล้วก็เจอพี่พามแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบพี่คนนี้ว่ะแม่ง
พี่กับชิวอะอะไรเงี้ยแบบดูแบบปกติเวลาเราเจอเครื่องเป่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าด้วยเนเจอร์ผมอย่างเงี้ยเวลาเราเจอคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ใช่คนแบบเตียรี่จัดอะเราไม่ใช่คนทฤษฎีจ๋าเวลาเจอคนที่เล่นเครื่องอย่างเงี้ยเขาจะคือเหมือนเราจะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีแต่กับพี่พามอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาเล่นดนตรีได้หลายเครื่องแล้วตอนครั้งแรกเรียกเขามาซ้อมอะก็คือแบบผมถามเขาพี่ผมต้องเขียนโน้ตให้ไหมผมต้องทานสปอร์ตให้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องลองเล่นบนกีตาร์ให้ฟังหน่อยไหนร้องให้ฟังมันดูแบบเฮ้ยแม่งชอบเวิร์กโฟลว์แบบนี้ว่ะแล้วแกก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเซนส์แกดีในเรื่องแบบในเรื่องการแบบหาที่อยู่ให้ตัวเองให้มันไม่ล้นเกินไปไม่ครบด้วยนะใช่ไม่กลบใช่แล้วที่หาคือแบบเพลงผมอย่างเงี้ยมีความแบบโอเค R&B มีความนู่นนั่นนี่ทางคอร์ดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่แกเป็นคนแบบชอบแบบดนตรีเวิลด์มิวสิกชอบเรเก้แต่มาเป่าเพลงผมอะผมรู้สึกว่ามันได้คัลเลอร์ที่มันแบบถ้าเป็นคนแจ๊สจ๋ามาเป่าอะมันก็จะไปทรงนั้นเลยแต่อันนี้มันมีความแบบเหมือนเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นขนาดนั้นแต่เขาก็ชอบนะแล้วมันเป็นตรงกลางของความแบบไม่รู้ว่าออกไปแล้วมันแบบเซิร์ฟแบบเต็มร้อยแค่ไหนแต่ดันรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกดีตอนทำอะมันรู้สึกอย่างนั้นใช้คำว่าว่ามันสุภาพดีอ่ะทำไมไม่รู้ครับที่ดูแบบว่าตอนดูแล้วแต่ละคอนเสิร์ตเบรกเกอร์ครูอ่ะเป็นเครื่องเป่าที่แบบฟังไม่สุภาพคือถ้าแปลเป็นภาษามันคงเป็นคำหยาบล้วนๆเนี่ยตอนก็เป่าแต่ละทีคือแบบไปกูไปสาดคำหยาบใส่กูเพราะมันสนุกมากใช่เอนเนอร์จีแบบพุ่งอ่ะแต่พออยู่กับวงคนที่แบบเครื่องเป่าที่สุภาพแบบเหมาะสมกับเพลงคุณมากคือเหมือนเขาไม่รู้ว่าจะรู้สึกอย่างนั้นไหมแต่ผมรู้สึกว่าเขาหายใจกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่การเพราะว่าตอนนี้มันเป็นข้อผูกมัดเลยหรือเปล่าว่าเวลาจ้าง HTF ควรจะมีไปครับควรจะมีตรงนั้นไปด้วยไปยังต่ำ2คนหรือว่าต่ำสุดก็แบบถ้าเป็นอะคูสติกก็พี่พามคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเป่าทำเป็ดออกทำเป็ดซึ่งโอ้ถูกต้องคือปีที่เศร้ามากชอบนะฮะเฮ้ยโซฟาโซกู๊ดอัลบั้มนี้ยิ่งฟังยิ่งเพลินนะฮะเราไปถึงโฮมิโครสแล้วนะฮะเมื่อกี้ต่อไปเพลงนี้ต้องขอพูดก่อนเลยว่าฟังครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยโรซี่นี่หว่าเมเยอร์นี่หว่าโรซี่นี่หว่าแต่เพลงชื่อแคปตันอ่ะซึ่งก็แน่นอนก็มีแคปตันเดียวแหละใช่ครับแคปตันไม่ใช่แบบเจมิเฟอร์แคปตันที่ไม่ใช่แน่นอนก็เป็นเอริคทำไมต้องชื่อคนนี้เป็นทริบิวให้เขาเหรอหรือว่าเป็นอะไรทริบิวก็ใช่แต่ว่าเพลงนี้ตอนแรกเนื้อเพลงกับเมโลดี้มาทีหลังผมมาได้คอร์ดมาก่อนแล้วก็ย่ำกับมันสักพักเลยฟังโรซี่อะดิโอ้ยโอเลิฟโอเลิฟผมนึกถึงโอเลิฟแต่ย่ำเหมือนโรซี่อะไรอย่างงี้มัวซัวไปหมดแล้วและไอทอนลิเกนั่นมาจากไหนก็ไม่รู้แคปตันโอเลิฟของแคปตันโรซี่ของเมเยอร์เผื่อใครใช่ใช่ก็คือมันจะมีแบบทางคอร์ดมันก็จะประมาณแบบก็ทางคอร์ดไมเนอร์นี่แหละแต่เรารู้สึกว่าเราย่ำกับมันมาสักพักแล้วแบบชอบว่ะชอบนี่คือแบบยังไม่รู้จะร้องอะไรนะแต่แบบโอ้โหกูอัดลูปเล่นกีตาร์ได้แล้วอ่ะคือแบบมันแบบเปรี้ยวตีนมากอะเปรี้ยวตีนในที่นี้คือแบบโอ้ฟังแล้วอยากเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็แบบแล้วด้วยความว่าแบบชอบดนตรีบลูส์อ่ะก็นั่นแหละอัลเบิร์ตคิงบีบีคิงคือทุกคิงเรย์วอนเฮนดริกแคปตันอะไรก็คือชอบหมดเออจริงๆมันจะมีแบบ4คิงแบบ4คิงเหมือนหนังเลยอ่ะมันจะมีแบบบีบีเฟดดี้ที่แบบเขานั่งกันผมมาชอบแล้วก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ผ่านมาของ HTF อ่ะผมยังไม่เคยมีเพลงไหนที่ผมแต่งแล้วผมสามารถแบบว่าเล่นในภาษาที่ผมชอบได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะมันยังไม่เอื้อสมมติถ้าแคนไอจะมาเล่นอย่างนี้มันก็จะแบบมันคนละบริบทกันเกินไปอ่ะผมก็จะแบบมันทำไม่ค่อยได้ว่ะแต่อันนี้มันแบบรู้สึกว่าได้แล้วก็กลายเป็นว่าแบบพอได้เนื้อเพลงมามันก็เป็นเพลงรักอกหักนี่แหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรผมไม่จอยกับชื่อเพลงไหนเลยที่มันแบบจะนำเสนอความรู้สึกเราตอนเราคิดอ่ะแต่พอรวมมาเป็นแคลปตันนี่คือแบบแม่งก็ค่อนข้างมัดรวมอินสปิเรชันเรามาอยู่นะก็พูดง่ายก็อยากทีบิวเลยมันก็เป็นดาบสังคมนะบางคนคิดว่าเพลงนี้คือแบบมั่นใจมากว่ากูเล่นเนี่ยเหมือนแคปตันไม่ได้บอกว่าเหมือนบางคนอ่ะมันก็เป็นดาบสังคมบางคนคิดอาจคิดแบบนั้นได้แต่ไม่ใช่ก็คิดก็ได้ก็แล้วแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรเราอยากให้มากกว่าเรารู้สึกว่ามันแบบอันนี้แม่งเป็นแบบผมคงไม่ได้ทำงี้บ่อยๆคงไม่มีเพลงที่ออกมาฟิลนี้แล้วก็เล่นฟิลนี้อีกบ่อยๆเรารู้สึกว่ามันแบบแม่งมีความหมายกับเราในเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าถามว่าเพลงไหนทำนานสุดจ้ะก็จะมีเรื่องปัจจัยอื่นว่าโอ้เพลงนั้นอัดนานเพลงนี้แก่เยอะแต่ผมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเรื่องการเล่นอ่ะแม่งคือผมแม่งเหมือนประมาณ 5-6 ปีของชีวิตผมอ่ะมันถึงจะออกมาเป็นอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบ the best หรืออะไรแต่มันคือ 5-6 ปีที่เราแบบตั้งแต่แบบเฮ้ยปิงเฮียมึงฟังเอาเบิร์ดคิงดีกูโคตรชอบเลยเฮ้ยมึงดูหลิกนี่ดีเฮ้ยมึงดูหลิกนี่ดีวันนี้แม่งแบบเราย่อยมันมาอยู่ในรูปแบบที่เราแบบสื่อสารออกไปได้แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบแม่งต้องชื่อนี่ว่ะแบบมัดรวมมาให้แล้วอ่ะใช่อันนี้ถามนิดนึงจะอยากรู้ว่าเ
พอเวลาพูดถึงเพลงบลูส์อะไรเงี้ยนะอย่างไม่ว่าจะแคลปตันหรืออะไรอะตำแหน่งที่มักจะคนจะไม่ค่อยพูดถึงแม่งคือริทึมกีตาร์ของบลูส์ทั้งที่แบบมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากก็ไม่มีริทึมก็ไม่มีอย่างแคลปตันเขาจะคือสมัยนี้ผมไม่แน่ใจสมัยก่อนจะมีคนนึงชื่อแอนดี้แฟร์เวเตอร์โลเขาจะเป็นกีตาร์มือซ้ายเขาจะเล่นให้ซาเทียนี่ด้วยแล้วจะไม่ปิดอะไรเงี้ยหน้าที่ของปิงเวลาที่กล้องโซโล่แบบลืมตายหรือว่าคิดลายอะไรประมาณนี้มันคืออะไรซัพพอร์ตแต่เราก็ต้องห้ามหายไปนะเว้ยคือเบสกับกองผมว่ามันชัดเจนอยู่ละเกาะริทึมโดดเด่นถ้าสมมติแคปตันเราก็จะนึกภาพนาธานอีสออกนึกแบบซิดแก๊ปอะไรอย่างออกแต่ว่าพอริทึมกีตาร์บางคนแม้กระทั่งผมเองบางทีผมก็นึกไม่ออกว่าบางทีเราลืมฟังสารภาพเลยบางทีเราลืมฟังจริงๆแอบน้อยใจบ้างไหมใจคำนี้ถูกแบบแอบเซ็งบ้างไหมว่าแบบเอ้ยบางทีไลน์เราก็คิดมาอะไรเงี้ยมีบ้างไหมไม่นะผมว่ามันเป็นการให้พื้นที่กันมากกว่าเราเข้าใจแบบถ้าเราเข้าใจดนตรีบูอ่ะจริงๆมันเป็นแบบการให้พื้นที่กันนะมันจะมีแบบเวลาของแต่ละคนที่แบบว่าในช่วงนั้นเราควรจะถามตอบกันตรงไหนใช่ตัวเอกหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราเป็นริทึมเซสชั่นแล้วก็แบบมีหน้าที่คอยซับเขาซับในจังหวะที่แบบเออกูจะไปนะเดี๋ยวกูไปกับมึงอะไรเงี้ยจังหวะนี้แบบเฮ้ยมันควรจะแบบถอยให้กีตาร์หน่อยหรือเปล่าช่วยกันสื่อสารใช่ช่วยกันสื่อสารมากกว่าเพราะว่ามันคงไม่มีใครแบบเขาเรียกว่าอะไรชอบฟังดนตรีบลูส์แล้วแบบบอกว่าไม่ชอบโซโล่อย่างเดียวอะไรอย่างนั้นแล้วโซโล่จะมีความหมายอะไรถ้ามันไม่ชัฟเฟิลถ้ามันไม่ตอนเด็กๆตอนเด็กๆใช่เราเป็นคิดแบบนั้นนะเราเป็นอะไรกีตาร์คอร์ดกูไม่อยากเล่นกูอยากโซโล่ฟังเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะจะฟังแค่โซโล่อ่ะตอนก็ต้องยอมรับอ่ะเออแต่แม่งกลายเป็นเรื่องที่แบบเหมือนไม่ได้ยินแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้อะไรงั้นเออใช่ๆอันนี้จริงมันไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินหรอกมันไม่ได้เราไม่ได้ดูดซึมตรงนั้นอ่ะแต่ว่ามันเดียวกันนะเบสก็มีปัญหาเดียวกันสมัยเด็กๆที่ผมนั่นนะเออแต่จริงแบบว่าแบบไม่จําเป็นต้องมาทุกครั้งอ่ะมันใช่มันแบบมันก็แปลกอ่ะพูดถึงว่ามันแปลกแต่ว่ามันต้องมีมันคือไม่รู้ว่ามันต้องมีเว้ยยังไงมันก็ต้องมีอ่ะมันคือแบบแบ็คโบนอ่ะมันคืออย่างที่บอกเลยมันคือการให้พื้นที่กันว่าเราเข้าใจกันแค่ไหนอะไรเงี้ยผมจะไม่ได้ว่าใครพูดประโยคนี้แต่เป็นนักดนตรีฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าบางทีแบบการไม่เล่นก็เป็นการเล่นคือใช่เขาใช้คำนี้หรือเปล่าจำไม่ได้ก็คือความเงียบมันก็เป็นดนตรีเหมือนกันเออเขาพูดประมาณนั้นฟังแล้วแบบตอนแรกก็แบบโอ้ยยังพูดเอาหล่อแต่พอโตขึ้นแล้วแบบถ้ามึงเล่นตลอดมันก็ลกถ้าบางอันนะมันเหมือนที่เจอคนพูดมากอ่ะพูดไม่หยุดเลยแบบโอ้ยหยุดสักแป๊บได้ไหมวะอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ครับเออมันผมจะรู้สึกว่าทุกอย่างแบบถามว่าแบบถึงเลยไหมก็คงไม่แต่ถามว่าแบบเราเล่นแล้วเราจอยไหมเรารู้สึกว่าจอยในแบบที่มันสื่อสารออกมาเลยครับใช่โอเคแล้วตันชอบมากมือกีตาร์น่าชอบเป็นเยอะทุกคนมือโซโล่และมือริทึมมือเอาจริงไปฟังได้ไปฟังได้นะฮะน่าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ตลอดนะครับต่อไปเป็นอินเตอร์ลูดที่จะเข้าสู่เพลงสุดท้ายแต่ก็พูดถึงหน่อยแล้วกันอินเตอร์ลูดอันนี้ผมชอบเหมือนกันเป็นบรรเลงที่เพราะมากมันมาจากสองคอร์ดโง่ๆที่ผมลูบเล่นนี่แหละแล้วก็ชอบเมโลดี้มันอะไรเงี้ยเราก็แบบเคยจะไปเขียนเนื้อใส่รู้สึกว่าเด๋อแบบไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เออมันทำไมวะคือทำไมมันถึงไม่ได้อะมันอาจจะมีคนทำได้นะแต่ผมทำไม่ได้แล้วอะคือไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะอยากทำนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเลยเขาเรียกว่าอะไรมันเลยความเป็นตัวตนของสิ่งที่มันเพิ่งเกิดไปอ่ะเหมือนมันเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วผมพยายามจะไปแบบลูกต่อแขนต่อขาเข้าไปสิลูกลูกต้องมีนั่นสิลูกต้องมีนั่นสิลูกแต่สุดท้ายแล้วแบบพอมาดั้งถามตัวเองจริงๆอ่ะเพลงนี้สนุกสุดตอนไหนแบบเล่นแล้วรู้สึกดีสุดตอนไหนกีตาร์สองตัวนี่แหละแล้วนั่งเล่นกันแล้วรู้สึกว่ามันแบบโอ้แม่งสบายดีว่ะซึ่งเป็นเพลงเดียวด้วยในอัลบั้มที่เป็นเพลงแรกด้วยที่พวกเราอัดสดคือก็นั่งอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยก็ในเพลงฟิตน่าจะยังได้ยินเสียงผมกดเอฟเฟคแก๊กอยู่เลยเออก็คือนั่งอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยซึ่งก็แบบถามว่ามันแบบผมชอบความรู้สึกตอนเล่นมากกว่าเออมันแล้วก็ชอบที่ว่ามันบังเอิญไปจบแบบพาเข้าอีกเพลงได้แบบพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้อะไรจากเพลงนี้เยอะอยู่นะความจริงพวกเราเพราะว่าอัดเพลงนี้เสร็จอัดสดปุ๊บเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรเกิดไอเดียเลยแบบเฮ้ยบั้มสามแม่งอยากฟีลกู๊ดอย่างนี้ตอนอัดเพลงว่ะแม่งสนุกดีว่ะแบบเข้าไปแล้วก็เล่นแล้วอัดอะไรเงี้ยก็คือสดอัดสดก็ได้ใช่สามทั้งระบายผมก็แบบมันก็ทำให้เราคิดตรงนั้นไปเลยว่าเอ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราอยากลองทำเหมือนกันแบบไอดอลเราทำมาทุกคนแล้วอะเราอยากทำบ้างแต่นั่นคือสมัยก่อนนะสมัยนี้ยังมีวงทำ
ผมว่ามีผมว่าต้องน่าจะต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมี process มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้แบบสดเอาไปเลยมันก็เถื่อนไปเพราะอย่างแบบอะควีนก็ได้โบฮีเมียนอ่ะเขาอัดสดก็จริงแต่ว่าเขาก็อัดสด rhythm section แล้วก็ดับอะไรเงี้ยเออมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเอ้ยแม่งอยากอัดเพลงแล้วฟินอย่างงี้ว่ะเพราะว่าเพลงอื่นๆมันจะเป็นความแบบอัดกองแล้วโอเคทำกันบ้านครับอัดเบสครับอะไรเงี้ยแต่นั้นมันคือแบบไปอะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศตอนอัดมันคือแบบเปิดเบียร์กินกันแล้วอ่ะปกติผมไม่กินเบียร์ตอนอัดเพลงอ่ะไม่กล้ากินไม่กล้ามึนเมาอะไรเงี้ยอันนั้นมันคือแบบเฮียกูมาฟีลกู๊ดอ่ะอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเออแม่งรู้สึกดีว่ะมันยากใช่มั้ยเพราะสถานที่ก็ต้องได้คือไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเวลาไม่เค้าเรียกกันโฟคอลบลีปที่แบบเสียงจากแล็บเข้ามาไปสู่ไมค์คนอื่นใช้คำนี้ไม่รู้ถูกป่ะเออประมาณนี้ปัญหามันจะอันนี้โชคดีว่ากองมันไม่มีมันเลยไม่บลีดมันเลยจะอัลบั้มหน้าจะไม่มีมือกองแล้วใช่ครับลาก่อนทุยอินฟลูเอนเซอร์ไปแล้วปล่อยมันเถอะเออครับผมเฮ้ยลองดูอยากเจออัลบั้มแบบนั้นเหมือนกันที่แบบอัดสดทุกชิ้นมันอาจจะยากนะด้วยเวลาด้วยประมาณด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำเหมือนกันมันก็เป็นหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งเควสหนึ่งเควสสำหรับตัวเองว่าแบบแม่งบัมนี้แม่งทำอย่างนี้ดูก็ทำได้ก็โตอ่ะทำได้ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันมีวงอะไรวะสแน็กกี้ปั๊ปปี้ป่ะที่อัดสดแล้วมีคนดูอย่างนั้นด้วยแต่ไม่ใช่ไลฟ์อัลบั้มด้วยนะแบบเอาคนไปนั่งฟังด้วยแบบไม่รู้ทำไมแต่แบบแม่งก็ได้ฟิลอ่ะแม่งก็ได้ฟิลดีใหม่ๆลองดูมันไม่มีคนทำด้วยแหละแบบมานานแล้วอ่ะอัลบั้มหน้าลองดูนะครับแล้วก็เข้าสู่หมดอินเตอร์ลูดปุ๊บหวานๆพอๆไปปุ๊บเข้าสู่เพลงสุดท้าย Make Believe Work ครับเพลงนี้ก็ชื่อเพลงมันดูแบบเนี่ยโคตร Heal the World เลยนะไม่ใช่สั่งมากเลยนะเป็นเพลงที่รอมานานเหมือนกันนะทำไมอ่ะเพราะว่าจังหวะ68พวกผมแบบเป็นเพลงแรกคืนน่ะเล่นแบบหลายเพลงมากแล้วก็แบบอยากใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเพลงแรกที่ทำแบบเป็น68ใช่สามารถอธิบายเขา68ให้กับคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยเก็ตดนตรีได้เข้าใจป่ะสามารถมันสามารถอธิบายได้ยังไงได้บ้างเออ68มันคือจังหวะแบบตึกตะตึกตะซอยเมื่อกี้ก็คือซอยแถบซอยแถบเมื่อกี้มันจะเหมือนพวกแบบว่าซอยแถบใช่เหมือนเพลงแบบอย่างกาวิตี้ที่ชาชาของจอห์นออกเก็ตเลยท่านนึกไม่ออกก็เนี่ยรักเหมือนเป็นหนังสือที่ต้องอ่านเนี่ยก็68ก็จะเป็นฟิลแบบมันเป็นจังหวะที่รู้สึกว่าพวกฟิลอารมณ์เวลาคนฟังมันจะแตกต่างจากพวก24พวกแบบที่มันตึกโป๊ะตึกโป๊ะแบบหรือว่าช้าลงยังไงมันก็แตกต่างจากแบบพวกนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นพอเล่น68อย่างเงี้ยเวลาเราเล่นกลางคืนผมเล่นกับกล้องกับหมอมเงี้ยผมจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไดนามิกเรื่องของฟิลที่แบบว่าเรากำหนดเองได้มันได้นวดใช่มันได้นวดสเปซมันเยอะขึ้นได้นวดเลยไม่เซนเลยว่ะกันนี่แล้วมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่แบบอุ้ยแบบมันโตจังเลยอ่ะแบบเพราะว่าเราเหมือนไปควบคุมอารมณ์เพลงมากกว่าการที่จะเล่นให้มันถูกต้องอ่ะพี่แบบคือปกติ CC มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในสันดานคนเล่นดนตรีไปแล้วอ่ะ1 2 3 4ป้ายอะไรเงี้ยอันนี้มันมีความแบบผมว่าคนอื่นน่าจะปกตินักดนตรีคนอื่นแต่พวกเราแบบด้วยความว่ามันเป็นเพลงแรกที่พวกเราทำมันเลยรู้สึกแบบโหแม่งรู้สึกแปลกดีว่ะเล่น68ในเพลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเท่ๆแล้วปกติเล่นของคนอื่นแล้วก็ฟินโอ้โหเพลงก็68อันนี้แบบ68เพลงตัวเองว่ะอะไรเงี้ยสนุกแล้วก็แบบทำมันเป็นเพลงแรกที่ทำให้ผมมีไอเดียแบบอยากใส่เครื่องสายเลยอะเพราะว่ามูดมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไปนั่งอยู่ในลาวจ์แบบช้าๆเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบลองให้รุ่นพี่เขาเขียนเครื่องสายให้ชื่อพี่ฟุกวงสโตอิกก็เป็นคนมาคอมโพสให้ในแคปตันเขาก็คอมโพสแคปตันเนี่ยเป็นเพลงที่ผมแบบเหมือนเหลือไอเดียแล้วผมแบบพี่อันนี้อยากลองอ่ะเขาก็ลองให้แต่ Make Believe เนี่ยคือเชลโล่ป่ะใช่แกก็มาแบบเนรมิตให้จากแบบคำพูดแอฟแท็กของผมเพราะผมไม่รู้จะพูดกับเขายังไงอ่ะก็แบบเฮ้ยพี่ผมอยากได้ฟิลอย่างนี้อยากได้ฟิลนี้เขาก็แบบเขาก็แบบเขาก็เสกให้พยายามแบบทำในบริบทของเพลงที่แบบพวกผมแฮปปี้อ่ะเขาก็มาเสริมตรงไหนที่ผมมีไปแล้วเขาก็ไม่ได้มาแบบทำให้มันมากกว่าเดิมแต่ทำให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเหนียวกว่าเดิมอ่ะให้มันมีช่องของมันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเพลงแรกที่เราใส่เครื่องสายขนาดนั้นเราก็ถ้าบัมแรกแบบทุกคนที่ฟังเอเทียมน่าจะรู้ว่าแบบเราไม่มีเครื่องสายบัมนี้ลอง
ก็มันตรงนั้นตอนเล่นสดนี่มันหน้าแห้งเลยครับไม่รู้จะเล่นยังไงดีครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไป rearrange ใหม่นะครับเป็นเพลงปิดอัลบั้มที่ดีมันมีความแกรนของมันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงกลางไม่ได้มันไปอยู่ที่อื่นไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องลงอย่างนี้แล้วผมเปิดมาอย่างนั้นผมก็ต้องลงอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นเพลงปิดอัลบั้มที่ถูกต้องไม่มีแบบโบนัสแทร็กอะไรงี้ใช่ไหมถ้าซื้อซีดีซื้ออะไรไม่มีใช่ไหมความจริงมันมีเพลงอื่นที่แต่งมาระหว่างทางผมก็ไม่ใส่นะผมรู้สึกว่ามันแบบยาวไปรวมเลยดีกว่าเท่าที่เราฟังในสตรีมมิ่งก็จะเป็นแบบนั้นในฟิสิกอลซึ่งยังไม่ออกแต่เปิดพรีออเดอร์แล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงกำลังจะออกกำลังอยู่ในช่วงการผลิตอยู่ครับแผ่นเสียงและซีดีเหมือนเดิมใช่ครับพร้อมกันเลยปะน่าจะพร้อมกันน่าจะประกาศพร้อมกันแต่ว่าแผ่นเสียงตามมาอีกนิดนึงเทปก็ยังทำอยู่ไหมเทปทำอยู่ไหมทำครับเออขายดีไหมเทปเทปดีนะตอนบั้มแรกค่อนข้างแบบเหมือนกระแสเทปมันก็มาตอนนั้นใช่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมกระแสตอนนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าพวกผมไม่มีใครเล่นเทปเลยแต่ผมว่าก็น่าจะมีมันก็ต้องมีคนเก็บแหละเออหลังเริ่มเห็นเด็กแบบโพสภาพแบบเทปโดนแบบเครื่องเล่นกินกันแล้วแบบท่านไม่ไหวกับการใช้ดินสอมาแยงแล้วกูถึงเลิกซื้อเทปไงคือแบบนั่งดูแบบแล้วไปกลับไปซื้อกันทำไมแต่ก็โอเคเข้าใจมันเป็นคอลเลกเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันที่สามทั้ง4คนเลยภูมิใจอะไรกับอัลบั้มนี้ที่สุดใครก่อนดีนะไม่ใช่ผมกล้องก่อนแล้วกันอันไหนพูดมานะที่เหลือคิดไว้นะภูมิใจกับอัลบั้มนี้มากที่สุดแล้วห้ามตอบว่าเหมือนกล้องอันนี้ยากเลยแต่ภูมิใจว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ภูมิใจที่ยังเอาตัวรอดกันมาได้แล้วก็ยังทำเพลงกันอยู่อะไรเงี้ยยังรู้สึกแบบenjoy กับมันเหมือนตอนแรกที่เราทำอยู่ก็ภูมิใจที่เรายังรู้สึกอย่างนั้นภูมิใจที่ภูมิใจที่มึงซอยแห่ให้กูเนี่ยคุณจะตีทำไมครับผมมือมันเซิงเออภูมิใจว่าแบบภูมิใจว่ายังได้ทำดนตรีอยู่ภูมิใจว่ายังแบบยังมีความเขาเรียกว่าอะไร enjoy life กับมันอยู่อ่ะแบบเฮ้ยยังคิดไปถึงบั้ม3บั้ม4แล้วภูมิใจที่แบบยังมีคนคอยสนับสนุนอยู่ยังมีคนที่เขารู้สึกว่าแบบดนตรีเรามันไปรีเลทกับเขาได้ทางใดทางหนึ่งอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากๆเป็นแบบเขาเรียกว่าโบนัสของเราอ่ะเออมันเป็นโบนัสของชีวิตอ่ะเออผมภูมิใจตรงนี้แล้วก็ภูมิใจที่แบบดูทุกคนก็ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้ถามตัวเองเยอะขึ้นทุกคนในวงได้ถามตัวเองเยอะขึ้นได้คุยกับตัวเองเยอะขึ้นได้ให้คำตอบตัวเองจริงๆเยอะขึ้นที่ไม่ใช่แบบไปปรึกษาใครแล้วก็ทำตามอ่ะเออรู้สึกแฮปปี้ตรงนั้นว่าแบบถ้าเรายังไม่เกลียดสิ่งที่เรารักอ่ะมันก็ยังโอเคเว้ยใช่ถ้ามีวันหนึ่งถ้าเราดันไม่มีความสุขกับดนตรีไม่เหลืออะไรแล้วเออมันแบบก็ไม่รู้จะทำทำไมอ่ะอันนี้ก็ยังภูมิใจว่ายังรู้สึกแบบมันว่ะอะไรเงี้ยท้อบ้างเหนื่อยบ้างตาแบบธรรมชาติแหละแต่ภูมิใจว่าเราก็ยังเป็นเรากันอยู่อะไรใช่คุณแบ๊กครับก็กล้องพูดหมดแล้วครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับลองช่วยจริงครับผมเอาไปตีกล้องต่อเลยครับผมก็สมมุติบั้มนี้กล้องก็พูดถึงบางอย่างที่พวกผม4คนก็รู้สึกเหมือนกันเซลฟ์กรูทอะไรอ่ะแต่ว่าอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะซอยแห่พี่ถุยแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองบ้างละกันพวกแบบนี่พูดแต่เรื่องตัวเองพวกกล้องไอ้กล้องพูดไปแล้วไงพี่ต้องขอโทษดีๆเนี่ยเชิญครับขอโทษครับก็คือแบบว่าอย่างบั้มแรกอย่างเงี้ยเราจะมีแบบเหมือนเสียงในหัวแล้วมันก็จะออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยความที่แบบเรายังเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็พาตรงนั้นเราก็ไม่ได้สนใจมากแต่พอมาบั้มเนี้ยเราก็จะมีเสียงในหัวของเราอีกแล้วมันก็เริ่มใกล้เคียงเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราแบบไปหาเสียงนั้นได้เก่งขึ้นเหรอหรือว่าเรามีแบบอะไรประมาณนั้นมีแบบว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยเป็นเรื่องของแบบอะไรที่เราแบบเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมันชอบรู้สึกมองเห็นตัวเองที่มันแบบก้าวได้ก้าวไปแบบรู้อะไรมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้รู้ดีขนาดนั้นนะพี่แต่ว่ามันก็ได้รู้สึกว่าเออแบบเราได้รู้อะไรมากขึ้นใช่ได้เดินต่อไปอ่ะได้รู้สึกว่าเอ้ยเราก้าวออกมาจากบ้านหนึ่งนะเราแบบเราโตขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นงานพัฒนาตัวเองอย่างชัดเจนแล้วใช่แบบว่ามันชัดเจนหลายเรื่องแบบความใจเย็นเรื่องซาวเรื่องของที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เคยเป็นคนที่แบบเฮ้ยไหนลองใช้นู้นใช้นี้ดีแบบว่า
ชอบจ้างคนนู้นคนนี้ใช้อะไรเงี้ยแต่พอมาปรับใช้กับตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ชอบว่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนมีซาวตัวเองซาวของตัวเองอ่ะแบบชัดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ก็หวังว่าบัมต่อไปก็จะเป็นอะไรที่เราแบบแชปเตอร์ใหม่ใช่เราหาอะไรทำใหม่ใช่แล้วเราก็จะแบบรู้ตัวเองให้มากขึ้นเพราะมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวเองมากเท่าไหร่อ่ะมันจะรู้เวลาหันกลับไปมองมันจะรู้สึกเสียใจน้อยลงเสียดายน้อยลงเสียดายน้อยลงใช่อะไรอย่างนั้นพี่เออเฮ้ยตอบดีคุณหมอมั้งครับเดี๋ยวให้ปิงปิดครับของผมน่าจะภูมิใจที่แบบได้ใช้เวลากับตรงนี้แบบจริงๆอ่ะพี่ในเวลาแบบ2ปีแบบก็อยู่กับแม่งแบบจริงๆอ่ะครับเหมือนได้แบบที่พี่ก้องบอกเลยแบบได้อยู่กับตัวเองได้คิดกับตัวเองว่าเออควรทำยังไงกับมันดีว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่แล้วก็จนแบบเสร็จออกมารู้สึกดีกว่าตอนอัลบั้มแรกเยอะรู้สึกมีสติระหว่างทางใช่ใช่รู้สึกมีเวลาให้คิดเยอะพี่แบบไม่ต้องรีบทำใจเย็นคิดเยอะไปด้วยบางทีเวลามีแบบโปรดิวเซอร์หรือมีเอนจิเนียร์คนนอกอย่างคุณแพทริกอะไรแบบเนี้ยเขามาให้คอมเมนต์หรือเขามาเปลี่ยนซาวเขามาทำเขามาพัฒนาเราใช่ได้ผมว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเยอะอ่ะผมว่าพวกเราเรียนรู้กับการทำงานเขาเยอะนะเพราะว่าด้านโปรดักชันเหรอครับด้านโปรดักชันด้วยแล้วก็คือด้วยความว่าเขาเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวิร์กโฟลว์กับเราค่อนข้างนิ่มอ่ะนิ่มก็คือแบบไม่คือเป็นคนที่เอเนอร์จีดีแบบทำงานด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบไวบ์มันดีอะไรเงี้ยแล้วเราไปรู้สึกว่าแบบมีอะไรก็จะแชร์กันผมฟุ้งเรื่องอะไรของกูจะเป็นแบบเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้ซาวกีตาร์เหมือนเพลงยุคนี้แต่กองขอยุคนี้ได้ป่ะเขาก็จะแบบเคลียร์กองเป็นไปไม่ได้เว้ยมึงต้องเลือกอะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่รวมกันยากว่ะใช่ก็แบบแต่ว่าในการถกอะไรแบบนั้นรู้สึกว่าความโอเพนของเขามันทำให้เราได้ลองอะไรที่เราไม่กล้าลองและในเวลาเดียวกันก็เขาก็น่าจะได้ลองอะไรที่เขาก็อาจจะไม่อยากลองอะไรเงี้ยแต่ถ้าขอว่าแบบเรางงๆอะไรเงี้ยช่วยเยอะครับทั้งเรื่องแบบอย่าง it's alright เรื่องบีทเขาก็แบบก็เป็นคนเชียร์พวกเราเขาแบบทำเถอะอะไรเงี้ยผมว่าเวิร์กเครื่องสายตอนแรกผมจะไม่เอาผมจะเอาดิบเลยเขาก็แบบเฮ้ยอยากให้ลองนะชอบใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาผมนั่งคุยกับเขาเราฟังเพลงใกล้กันแล้วเขาก็แบบทักผมแบบเอ้ยเพลงทุกเพลงที่ก้องชอบไม่มีหมดเลยนะเราไม่ชอบหรอบอกชอบแต่ไม่กล้าลองอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเป็นคนพุชอะเราก็แบบเอาดีลองก็ลองอะไรเงี้ยเขาแบบโอ้เยอะอยู่ครับเสียงซ่วมหลังเวสต์ไทม์เออใช่เวสต์ไทม์มีเสียงชักโครกนะได้พี่ดีมันคือชักโครกเนี่ยแน่แน่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ตรงนี้แหละโอ้เดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะใครจะเห็นการจริงหรือเปล่าใช้ไมค์อะไรจ่อชักโครกครับผมเอาอะไรวะเอาจ่อลุมอยู่ข้างบนปะเอาบล็อกไปจ่อไม่ตอนแรกคืออยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปปล่อยฟีดกีตาร์ออกห้องน้ำเพราะอยากได้รูมแบบห้องน้ำแล้วเขาบอกไหมว่าในชักโครกต้องมีขี้ไม่ไอ้ที่กดน่ะไอ้ปิงเพิ่งเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็แบบกดแบบเออแล้วมันได้ก็แบบแพทเอาไปใส่ได้ว่ากวนตีนดีเขาบอกเอ้ยเอาดีใส่แล้วเขาก็ใส่จริงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเคแล้วไลเบสอ่ะมีอะไรใหม่มีในแง่ของเบสได้ลองอะไรใหม่ในอัลบั้มนี้ที่ไม่ได้ลองอัลบั้มที่แล้วป่ะจ่อใหม่ป่ะซาวจ่อเออใช่จ่อที่ผ่านมาคืออัดไดเรกหมดเหรอใช่ครับใช่โอเคโอเคเพราะว่ามันทำงานง่ายด้วยอะไรด้วยพี่แบบถ้าแบบต่อตรงอ่ะแต่พอมันเข้าสตูใหญ่มันก็ต้องสักหน่อยใช่ไหมถ้าเวลาไปขนาดนั้นของเขาขนาดนั้นชีวิตยุ่งยากขึ้นชัวร์อยู่แล้วแต่สาวที่ออกมาพอใจขึ้นไหมดีแบบมันอิ่มอะพี่มันอิ่มแบบมันก็มีย่านที่ดีไอให้ไม่ได้อะใช่ใช่เออเออต่อยมันฉลาดขนาดไหนใช่เออเออกีตาร์ด้วยป่ะกีตาร์ก็กีตาร์กูจ่อมาตลอดนี่ใช่ไหมจ่อมาตลอดแต่บัมนี้ได้ลองที่ไม่กล้าลองคือเอาคอนเดนเซอร์จ่อตู้เพราะปกติบัมที่แล้วตอนผมจ่อเองผมก็แบบ5-7-4-2-1งงๆเลยอะไรเงี้ยทำเท่าที่ได้อะไรเงี้ยถ้าแง่ของดนตรีคือส่วนใหญ่เขาเอาไดนามิกจ่อตู้กันส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ภาพจำเอสเอ็มห้าเจ็ดอะไรเงี้ยใช่คราวนี้แบบแพทก็แบบเฮ้ยตู้ผมว่าตู้คุณแม่งแบบเบสมันเยอะว่ะผมว่าคอนเดนเซอร์มันจะมาหักล้างกับเบสมันจะทำให้ตู้คุณอ่ะอิ่มขึ้นนะอะไรแบบนั้นเลยเราลองเราก็แบบเฮ้ยแม่งไม่เคยลองว่ะกลายว่าตอนนี้แบบไปเล่นสดอยากได้คอนเดนเซอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกแบบด้วยรูปแบบการทำงานอะไรแต่ว่าแบบเออมันก็เนี่ยมันเบิกเนตรเราหลายอย่างครับตอนนี้ค่อนข้างแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากได้จอไม่จริงมีแค่กองเนื้อที่กดเอาใช่กองไม่ได้กองไม่ได้กดเอาโปรแกรมเอาเนี่ยกองโปรแกรมเอานะเออแต่เบสมิดลองอะไรอย่างอื่นไหมแบบเชื่อมต้องได้เกียบฟัสมีสาวอื่นบ้างครับไม่นะพี่ไม่ครับเฮ้ยแต่ใช้เบสคุ้มอยู่นะใช่ใช้หลายตัวเลยแบบเปลี่ยนเยอะ
เหมือนบ้านพี่แล้วใช้แค่2ตัวพี่ครับแต่นี้คือเบสของห้องอัดฮะหรือว่าใช่ของเบสนัดเนี่ยอ๋อไม่ได้หรอกของผมได้ใช้ได้ตัวเดียวมั้งไม่มีครับยังไม่มีนะช่วงนี้บำนาเออทำเป็นเท่ดีนะนะฮะเออยิ่งทำเพลงยิ่งแก่ตายแล้วได้เอาว่าได้ลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นได้มีเอนจิเนียร์ได้เขาอะไรมันก็การเติบโตจากไดเล็กจากไดเล็กมาตลอดเจ๋งดีปิงบ้างครับผมภูมิใจอะไรกันในอัลบั้มนี้ที่สุดครับภูมิใจอะไรก็ภูมิใจในตัวเพื่อนตัวเองด้วยแบบในช่วงที่เราทำอัลบั้มเนี้ยเราแบบมันก็รู้อยู่ว่ามันแบบเหตุการณ์ใช่แล้วเราก็แบบมันก็มีหน่อยบ้างอย่างที่บอกไปว่าเราจะได้ไปเล่นต่างประเทศอะไรเงี้ยเราดึงตัวเองกลับมาได้แล้วทุกคนก็แบบพร้อมใจที่จะไปทำด้วยกันอะแล้วระหว่างทางที่แบบได้ทำก็เหมือนแบบออกจากเซฟโซนของตัวเองแบบได้ไปร่วมงานแบบทำงานร่วมกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้ทดลองอะไรใหม่ๆแล้วก็เอาจริงๆผมชอบ การทำงานในอัลบั้มนี้มากเลยแบบคลิปวิดีโออะไรที่เราแบบถ่ายกันเล่นๆในตอนทำงานคือแบบเฮียแม่งแบบทุกคนแม่งมีความสุขอ่ะไม่แบบมีสาระเลยเราไม่ได้เป็นอย่างนี้แบบมาแบบอันนี้คือมันแบบเฮียมึงสนุกกับงานที่มึงทำแล้วแบบอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วผมเชื่อว่าพวกมันอ่ะทำไปต่อไปเรื่อยๆแน่นอนอะไรเงี้ยผมพวกมันนี่คือพวกแม่งนี่ใช่ใช่สามคนนี้ใช่ใช เพื่อนๆแบบ ทำเพลงกันต่อไปแน่นอนเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นไปได้จริงๆอ่ะที่แบบเราจะทำเพลงไปแบบไปเรื่อยๆจนแก่เท่าใช่ผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่มันออกมาเป็นแบบ unemployment นะครับใช่มันแบบมันเยอะจริงๆอ่ะพูดความรู้สึกความภูมิใจนี่มันแบบมันภูมิใจเขาเรียกว่าอะไรว่ามันมีสโลแกนไหนวะที่กูไปดรอปไว้ตอนไหนวะไปสัมภาษณ์อ๋อเขาให้เขียนไปว่า unemployment คืออะไรถ้าจะให้สรุปแบบความภูมิใจผมว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันคือแบบในเวลาที่โลกแบบบังคับให้เราหยุดโตเราก็ยังแบบโตได้ผ่านสิ่งพวกนี้อะไรอย่างนี้นี่ไปดรอปไว้ผมจะดึงมาใช้บ่อยๆรอผมรู้สึกว่ามันแบบจริงถ้าจะถามว่าบัมนี้คืออะไรสำหรับพวกเรามันคือแบบโลกทั้งโลกแม่งบังคับให้เราหยุดโตแล้วในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบสรรหาจะอยากจะโตไม่ทางใดทางหนึ่งก็ได้อะในวิธีการทำงานตัวเองใน work ethic ตัวเองบางคนแถวนี้ดีกว่าเราก็รู้สึกว่ามันแบบภูมิใจที่เราก็โตผ่านมันมาได้มีความสุขกับมันได้ใช่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้เร็วตั้งแต่ระดับที่2ที่3นี่ถือว่าโชคดีนะผมเพิ่งคุยกับอู๋เขาบอกว่า the year ชุดล่าสุดเป็นครั้งแรกที่เขา work flow การทำงานเขามีความสุขมากเป็นครั้งแรกเลยที่ผ่านมารู้สึกมันจะติดนู่นติดนี่ตลอดก็บอกเวิร์กโฟลว์เขาคือเริ่มทำงานเที่ยงแล้วเสร็จ6โมงแล้วกินข้าวด้วยกันแล้วจบอย่าทำงานต่อหลังจากกินข้าวด้วยกันแต่6โมงทุ่มหนึ่งก็มากินข้าวด้วยกันในวงคือแบบคือบางวงก็หายังหาไม่เจอนะบางวงก็หาเจอเร็วบางวงกว่าจะหาเจอก็10ปีแต่ผมมันสำคัญมากเลยบรรยากาศดีๆตอนทำงานเนี่ยซึ่งมันแบบแต่ละวงมันมีสูตรมันทำให้อยากทำไปเรื่อยๆพี่ความรู้สึกเราเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กเลยอ่ะแบบเราดีใจกับอะไรแบบเล็กๆน้อยๆที่เราได้แบบได้ลองทำแบบพูดไม่ถูกนะคือเหมือนแบบถ้ากลับไปถามตัวเองตอนแบบม.1ได้แบบเฮ้ยว่าวันหนึ่งมึงจะได้เป็นนักดนตรีนะวันหนึ่งมึงจะทำเพลงนะตอนเด็กเราคงแบบอ๋อแล้วเราก็จะได้ไปเล่นคนเยอะๆใช่ป่ะเราจะได้แบบเป็นล็อกสตาร์กันใช่ป่ะแต่กลายว่าแบบแม่งถ้าเด็กคนนั้นมาถามตัวเองวันนี้ก็คงแบบดีใจอ่ะว่าความเป็นเด็กมึงก็ยังน่าจะยังเหลือเท่าเดิมนะถ้าไม่น่าจะได้ลดน้อยลงไปอ่ะมันก็คงภูมิใจตรงนั้นที่สุดแล้วว่ามันแบบมันก็ยังแบบเราโตขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็ในเวลาเดียวกันเราก็ยังแบบยังรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ต่างอะไรกับวันแรกที่แบบอุ้ยเฮียจับคอร์ดเอฟไม่บอดแล้วว่ามันความฟินผมว่ามันเท่ากันมันฟินเท่ากันเลยสำคัญไอ้ความรู้สึกกันอย่าให้หายไปนะมึงเก็บไว้ตลอดจนอัลบั้ม7อัลบั้ม8ขอให้มันยังมีอยู่นิดหน่อยก็ยังดีมันจะเป็นหลักฐานสำคัญว่าแบบมึงยังมีไฟอย่างมีอะไรแรงที่จะทำอะไรใหม่ๆอยู่นะฮะอ่ะนี่คือ unemployment นะครับอัลบั้มเต็มชุดที่2ครับของ H3F นะครับแผ่นเสียง CD เทปแล้วก็ merch ต่างๆของวงติดตามได้ใน Facebook นะครับ H3FInstagram Facebook ทุกช่องทางเดี๋ยวชื่อเดียวกันหมดแล้วก็จะใช่ครับ Official H3F HPF ได้ครับผมเฮ้ยยินดีด้วยแล้วก็ชอบประโยคที่คนพูดมากเลยคือแบบสังคมแม่งเหมือนทำร้ายนักดนตรีประมาณนึงเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติยุ่ยอ่ะถ้าใครยังโตได้ในช่วงนั้นเนี่ยคือผมว่าแม่งเก่งแล้วอยากให้ทุกคนแบบอย่าเพิ่งทิ้งมันอ่ะเราเข้าใจเลยว่าแม่งแบบใครทิ้งผมก็เข้าใจใช่ไม่ช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่เบลมจะไม่เบลมใครไม่เบลมแล้วจะไม่มองว่าจะไม่ดูแคลนอะไรอ่ะเราเข้าใจแบบปัจจัยทุกคนมันต่างกันแต่เราแบ
เราภูมิใจที่เราก็แบบเรากับเพื่อนเราคนที่เรารักเราแบบก็ก้าวผ่านมันมาได้เราก็อยากให้ทุกคนที่แบบเล่นดนตรีอยู่อย่างเงี้ยก็อยากให้แบบก็อยากก็กอดมันไว้ก่อนอ่ะก็อยู่กับมันไปก่อนอ่ะเพราะวันแรกที่เรากอดมันเราก็ไม่มีอะไรอ่ะวันนี้ก็คงไม่ต่างใช่ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับดนตรีเลยไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีห้องซ้อมห้องอัดก็ลุยต่อไปมันจะยังลำบากไปอีกสักปี2ปีแหละเพราะว่ากว่าจะกลับมาเป็นเดิม 100% แต่ก็อย่าเพิ่งเลิกมีคนรอฟังคุณอีกเยอะนะครับ SRF ขอบคุณมากขอบคุณมากครับจบกันดีๆเราจบกันแบบเท่ๆเนาะมาอย่างเลื่อนเลยมาอย่างโคตรเลื่อนเลยซึ้งๆเฮ้ยขอบคุณมากแล้วก็รอดูเล่นสดสักทีพูดไปหลายครั้งแล้วไม่ดูทีเว้ยเก่งมากเลยบัมนี้เนี่ยไม่รู้จะเล่นกันยังไงอยู่ห้าวอัดไว้เยอะซิงเอาอ๋อมีเหตุผล 2-3 โชว์แรกถ้ายังไม่ชัวร์ก็ซิงเอาผมอยากมีคอนเทนต์อ่ะผมจะลองเล่นกีตาร์ไม่เสียบแจ็คดูเผื่อจะดังบ้างอยากแบบอยากให้คนจับอยากไปเล่นงานแพสตันบูลลี่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละจัดก่อนให้มันจัดก่อนจ้าโอเคขอบคุณมากไว้เจอกันโอกาสหน้าก็ไปเชียร์เดี๋ยวเอาตังกูไปเลยค่าแผ่นเสียงดีอย่างนี้เลยยังตีราคาไม่ได้พี่1,800อะห้ามเกินมาตรฐานเอามาตรฐานไปเอาราคามาตรฐานปรากฏไม่ถูกปรากฏไม่ขอ1,200ครับแล้วแบบนี้ไม่คืนไม่โอนคืนคุยนะฮะโอเคไปอุดหนุนกันได้ครับอย่าให้วงนี้หายไปอุดหนุนกันได้เยอะแล้วก็ไปดูกันได้เยอะพูดถึงวงนี้ได้เยอะนะครับขอบคุณมากจนถึงวันนี้เอ้ยอีกคำถามนึงทุกวันนี้ยังมีคนบอกว่าพวกคุณเป็นวงบลูส์อยู่ป่ะมีสุดท้ายพวกคุณเป็นวงอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคเราจบกันด้วยคำตอบนี้นะครับเราก็ยังไปเรื่อยของเราอยู่ไม่รู้ว่าเป็นวงอะไรแต่เพลงแม่งพอแล้วมีทุกแนวนะครับโอเคเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้เอียร์แกซึมลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับติดตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine.com Jukes Apple Podcast Spotify Podbean SoundCloud และ A Day Magazine YouTube Channel